بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي يديم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมรับฟังทุกๆท,ท่านนะครับทั้งที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่ร่วมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับที่เปิดในช่องทางโซเชียลเน็ตเิรคนะครับทุกท่านเลยทำจริแล้วครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮฮานุตาลาให้ความโปรดปรานให้พวกเราได้มาพูดคุยเรื่องราศาสนาก,กันนะครับก็ผม เพิ่งจะกลับมาจากอมร์นะครับได้ประมาณสวันนะครับอาจจะมีสภาพที่ไม่เต็มร้อยนะครับเพราะพักผ่อนยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมาทําหน้าที่ในการนําเสนอวิชาความรู้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่มีความเสียสละในการทํางานศาสนามาตลอดนะครับก็ถ้ามีเสียงเรียกร้องจากบ้านหลังนี้เมื่อไหร่ก็ต้องตอบรับนะครับคําเชิญ แล้วก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีที่ละทิ้งไม่ได้เลยรวมไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับตากล้องของทีมงานคุณภาพก็คืออัลฮัมดิลละแล้วก็บังหมัดนะครับทีมงานไม่สมประกอบนะครับที่ <c oughs> <c oughs> มาร่วมแจมนะครับในการถ่ายทอดสดให้พวกเราได้รับชมกันนะครับ <c oughs> นี่ก็คือเบื้องหลังที่พวกเราทุกคนต้องขอดุอาให้พวกเขาเหล่านี้ด้วยนะครับฮ <c oughs> ัม <c oughs> ดิลละ วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวนะครับว่าเราจะอยู่ณสภาพใดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นแบบทดสอบที่ยิ่งใหญ่มากนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัละวะสัลลัมเนี่ยอัลลอฮุสฮาลาลาให้นบีมาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตถึงสัญญาณต่างๆของวันสิ้นโลก คือที่มาเปิดเผยเนี่ยมีฮิกมะมีนัยสำคัญหลายๆประการด้วยกันหนึ่งในนั้นคือเราจะมั่นใจอย่างทองแท้เลยว่าศาสนาที่เรายึดมั่นและถือมั่นนั้นคือศาสนาที่แท้จริงเพราะสิ่งที่ท่านนบีมาพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นการทำนายนะครับไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์แต่เป็นสารจากพระผู้เป็นเจ้าที่มาบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ที่เราหลายๆคนที่เป็นคนปัจจุบันเนี่ยได้พบเจอกันเพราะว่าชีวิตเรากับท่านนาบีเนี่ยห่างกัน1,400กว่าปีหลักฐานที่จะมายืนยันข้อเท็จจริงในคําพูดของท่านนาบีอีกหนึ่งประการก็คือสิ่งที่นบีพูดไว้ในอดีตที่จะเกิดขึ้นในวันนี้และวันถัดไปนะครับพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็คือทําให้หัวใจของเราเนี่ยค่อนข้างจะแนบดิ่งในศาสนาของลอร์นะครับอีกประการหนึ่งก็คือ ให้พวกเราเตรียมตัวรู้เส้นทางที่จะเดินของเราว่าเวลาที่อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะมีวิธีการดำรงชีวิตอย่างไรที่จะรอดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าฟิตนะนะครับสิ่งที่เรียกว่าฟิตนะฟิตนะเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างฟิตนะที่นบีมุฮัมมัดสะลลอะสลามเคยบอกบรรดาสัฮาบะครั้งหนึ่งเนี่ยนบีเคยเรียกบรรดาสัฮาบะมนานั่งรวมกัน แล้วก็พูดคุยในเรื่องราวของวันสิ้นโลกซึ่งยาวมากนะครับเป็นการพูดคุยตั้งแต่ละมาดุฮรีจนกระทั่งถึงอัสรีและต่อไปยันมักระิบพอหลังละมาเสร็จนาบีก็พูดต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปอีกซึ่งวันนั้นเนี่ยนบีพูดทั้งวันเลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับบรรดาสฮาบะแต่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเราในวันนี้นะครับสิ่งที่นาบีบอกเอาไว้ในเรื่องของฟิตนะนานบีบอกว่าจะมาถึงยุคที่เรียกว่าดค ยุคที่เรียกว่ายุคที่มันหม่นหมองยุคที่มันเหมือนกับหมอกควันที่เขาเรียกวอะไรอ่ะไม่สามารถจะมองเห,เห็นเห็นทางเดินได้อย่างชัดแจ้งและแท้จริงได้พูดง่ายๆว่าสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นสัจธรรมเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นมันอาจจะดูว่าเสร็จสัจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องผิดก็ได้และสิ่งที่เป็นเรื่องผิดหรือว่าเรื่องเสียหายที่เกิดขึ้น นะครับในยุคสุดท้ายเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมและผู้คนก็ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นได้มีอยู่หะดิษบทหนึ่งที่นบะีมุฮัมมัดสลอสลามะว่าสยะตีฟีอาคิริจามานนะครับคือจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่จะมาถึงในช่วงสุดท้ายของโลกดุนยานี้นั่นก็คือยุคที่เรียกว่าทุกอย่างกะตาลปัดหมดเลยนะครับที่นบีบอกว่า ยุกันดับุสสอยุกันดับุฟีฮิสซอดิกูวอยุ่ซอกูฟีฮิลกกดิบูคือในยุคนี้คนที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเหมือนว่าเป็นผู้ที่สั์จริงเนี่ยจะถูกมองจากคนทั่วไปว่าเป็นคนที่มุสาและโกหกแล้วคนที่มีลักษณะที่โกหกคือผู้จาไม่น่าเชื่อถือเลยเป็นผู้จาที่มุสาและโกหกสร้างเรื่องราวตลอดจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่สั์จริง นบีบอกอยู่เขาวรุฟีฮิลนะครับฟีฮิลอนนะไระอยู่เขาวรุ่นฟีฮิในยุคสมัยในยุคในยุคสุดท้ายเนี่ยจะมีผู้ที่อะไรครับมุชมินผู้ที่มีความน่าเชื่อถือหมายว่ามีมีความรับผิดชอบที่ดีเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่บิดผิวต่อสัญญาของรัสุมฮัตตาลาแต่ผู้ที่มีลักษณะที่บิดผิวในสัญญาของรัสุมฮัตตาลาเนี่ย จะถูกมองว่าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้และนบ,บีมุฮัมมัดสุลต์ลามบอกว่าบรรดาผู้คนเนี่ยจะพูดในสิ่งที่เรียกว่ารวยบิลโต้รวยบิลโตเนี่ยพอมาถึงตรงนี้สัฮาบก็ถามนบ,บีว่า ah oh มาหัวรวยบิลโตมาเฮียรวยบิลโตอะไรคือสิ่งที่เรียกว่ารวยบิลโตนบีมุฮัมมัดสุลต์สลามก็บอกว่ารวยบิลโตนะครับก็คือสิ่งที่ผู้คนพูดพูดกันต่างๆนานาโดยที่ ไม่ลงถึงแก่นแท้ในเรื่องเราศาสนาพูดง่ายๆว่าพูดแต่ในเรื่องของโลกดุนยาพูดแต่ความสําคัญที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาของเราสุภานุตาลานี่คือยุคสุดท้ายสแสดงว่าเราเนี่ยมาถึงในยุคนี้แล้วนะครับเราสังเกตดูนะครับว่าวันนี้เราเห็นคนที่มาพูดเรื่องศาสนาคนที่มาพูดเรื่องเราศาสนาตอนเนี้ทุกคนมีช่องทางของตัวเองในการพูดเรื่องเราศาสนาหมดเลย แต่ความรู้ของคนที่มาพูดเรื่องเราศาสนาเนี่ยบางครั้งเนี่ยความรู้อาจจะยังไม่ลึกซึ้งมากพอพอเอาศาสนามาพูดเนี่ยก็ปรากฏการที่เราเห็นก็คือการอธิบายกุรานผิดหรือว่าการเข้าใจในตัวบทฮะดิษไปเองอย่างอย่างไม่ถูกต้องทีนี้คนฟังเนี่ยปรากฏว่าคนที่ฟังคนเหล่านี้มีจำนวนมากกว่าคนที่ฟังกับผู้รู้จริงๆผู้รู้จริงๆเนี่ย ในยุคสุดท้ายก็หายากเหลือเกินดังที่นบีมูฮัมมัดสลลาะลอวยซาร์บอกว่าในยุคสุดท้ายนะครับยศฟาอุลอนมูความรู้เนี่ยจะถูกยกออกยักษุลุนจฮารุแล้วก็ผู้ที่เบาปัญญาจะมีมากขึ้นความรู้ที่ถูกยกออกตัวเนี้ยนบีก็อธิบายให้มรดาสฮาบะฟังว่าความรู้ที่ถูกยกออกนั่นหมายถึงว่าผู้รู้จะเสียชีวิตการเร็วแล้วก็จะถูก ถูกเก็บไปเร็วมากคือจะมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาไม่นานและก็สุดท้ายเนี่ยชีวิตของบรรดาผู้รู้จริงๆเนี่ยจะเหลืออยู่จํานวน,นน้อยมากเพราะเหลืออยู่จํานวน,นน้อยแล้วเนี่ยถามว่าคนที่จะเอากุรานถ้อยคําท่านนาบีเนี่ยหรือว่าฮะดิษเนี่ยมาชี้แจงอธิบายให้กับพวกเราฟังเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาและเป็นเรื่องที่จริงความหมายตรงกับที่นบีได้เคยบอกไว้จริงเนี่ยจะเหลืออีกสักกี่คน แน่นอนนะครับว่ามันก็จะเหลือจํานวนน้อยมากเช่นเดียวกันเหมือนในยุคปัจจุบันเนี่ยเอาพูดง่ายๆว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยในบรรดาโต๊ะครูของคนไทยผู้รู้ในคนไทยเราเนี่ยเราทุกคนเนี่ยรู้ตัวเองดีว่าเราเนี่ยยังไม่ใช่ผู้รู้จริงๆเราเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยจริงๆผู้รู้จริงๆต้องไม่ใช่อยู่ในระดับแบบพวกเราผู้รู้จริงๆนะ่เอาต้องหนึ่งคือต้องสามสิบยุสเนี่ยต้องเป๊ะเลย ตัวบทฮะดีษต้องมีความจำอย่างมากมายและไม่ใช่จำแค่ตัวบทฮะดิษอย่างเดียวนะครับจะต้องจำถึงผู้ที่รายงานตัวบทฮะดิษรวมไปถึงความหมายที่สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยซึ่งเราจะไม่เห็นเลยในในบ้านของเราเอาไม่เห็นเลยเราจะเห็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากผู้รู้หรือว่าความรู้ที่มันอีกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแม้กระทั่งตัวผมเองที่มา พูดกับพี่น้องวันนี้ในเรื่องของดัจยานก็จะเป็นความรู้เพียงแค่เล็กน้อยถ้าจะเปรียบเทียบจากผู้รู้จริงๆแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในค่าเฉลี่ยของผู้รู้ในยุคปัจจุบันนี้น้อยจริงๆตามที่นบีม,มุฮัมมัดสัลลัลลัมพูดมากจริงๆและพวกเขาไปไหนกันหมดพวกเขาเสียชีวิตแล้วผู้รู้จริงๆเสียชีวิตไปแล้วและเหลือคนที่มีความรู้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองแม้กระทั่งในประเทศซาอุดีประเทศที่อยู่ใกล้กับฮารอมประเทศที่อยู่ใกล้กับ กับอะไรครับกับสถานที่สําคัญที่นบีบอกไว้นะครับก็ยังเหลือเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองที่จะเป็นผู้รู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของวิชาการเอาจริงๆคือน้อยแล้วก็น้อยมากด้วยกับเปอร์เซ็นต์น้อยอย่างนี้ถามว่าเราที่มีความจริงใจอยากจะสแสวงหาความรู้ให้มาถึงตัวเราจริงๆอยากจะมีช่องทางในการเดินที่ถูกต้องและไปสวรรค์ของอัลลอฮฺมาตละอย่างง่ายได้จริงๆตอนนี้ต้องหากัน ต้องใช้ความอุตสาหะขนาดไหนก็คือต้องทั้งชีวิตเลยเพราะเราคนไทยจะแปลไปเปลี่ยนภาษาอาัหรับเนี่ยยากแล้วสําหรับเราหลายๆคนและคนที่ไปเรียนกลับมาหลายคนก็ไม่ได้ใช้ความรู้ของตัวเองและที่อยู่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นครูที่มีความรู้ก็อาจจะยังไม่รู้เท่าที่เป็นความจริงที่ที่เกิดขึ้นในอดีตก็ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกุรอานยังอยู่นะครับ h ะด i ษของท่านนบีมูฮัมมัดสลลาะซัลลัมก็ยังคงอยู่แต่คนที่จะเอาสิ่งนี้มาอธิบายให้พวกเราฟังเนี่ยตอนนี้คือเหลือน้อยน้อยมากๆพอผู้รู้น้อยเนี่ยทีนี้พอผู้รู้น้อยความรู้ก็หายไปและสิ่งที่เรียกว่าความผิดหรือว่าความเข้าใจผิดแนวทางที่หลงผิดก็จะมีมากเกิดขึ้นมากมายแล้วคนทุกคนก็อยากจะพูดเรื่องราวศาสนาของตัวเอง เราจะเห็นช่องทางในโลกโซเชียลใน t i t t o k ก็ดีใน YouTube ก็ดีใช่ไหมครับเราจะเห็นหนุ่มหน้าตาหล่อๆนะครับหนุ่มหน้าตาหล่อๆใส่สูตรดีๆผูกเนกไทใส่หมวกดีๆมาพูดเรื่องศาสนามาพูดถึงวันสิ้นโลกมาพูดถึงอายากุรานมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆและผู้คนก็ฟังกันอย่างมากมาย,าายบางคนก็แช์ครับผมความรู้ที่หายไปเนี่ยหมายถึงว่าฮิกมาที่มันหายไปใช่ไหมคะหรือความรู้ที่หายไปคือผู้รู้หายครับ คือตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้กับฮิกมาเนี่ยมาพร้อมกันเลย <acknowledging> that, อ่าหลายคนเนี่ยจะแยกไม่ออกว่าฮิกมาคืออะไรใช่ไหมฮิกมาเนี่ยคือเขาเรียกอะไรเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าจังหวะหรือว่าความสวยงามของการใช้ความรู้ผมพูดอาจจะอธิบายได้ยากยกตัวอย่างง่ายสุดสมมติว่าเราทุกคนมีความรู้เดียวกันเรื่องของลัทธิอัตาลาเป็นพระเจ้าเรื่องของนบีเป็นแบบอย่างเรื่องของการทําความดีต่อพ่อแม่เรื่องของคือเรามีความรู้เท่ากัน แต่เวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยเราหลายคนสอนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนเนี่ยสอนเด็กให้ให้ให้เค่งครัดในเรื่องการละหมาดบางคนสอนเด็กให้เค่งครัดในเรื่องการทําความดีต่อบ,บิดามารดาบางคนสอนเด็กเนี่ยให้ให้อ่านกุรานให้คล่องคือทุกคนก็จะมีแนวทางการสอนที่ต่างกันอันนี้คือให้มาของแต่ละคนแต่อย่างเช่นท่านลุกมานสอนลูกท่านลูกมานสอนลูกที่อัลลอฮฺสุลตาราบอกในกุรานว่าอัลลอฮฺทรงนำให้มาให้ท่านลูกมาน ลูกมานมีความรู้และลูกมานก็มีฮฮกมาและลูกมานก็สอนลูกว่าสิ่งแรกที่ต้องต้องสอนเด็กคือเรื่องของอากีดะเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเรื่องของไม่ทำชีริกอย่าทำชีริกเด็กขาดอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเด็กขาดเรื่องที่สอนที่ลูกมานสอนลูกคือเรื่องของการทำความดีต่อบิาดามารดาและเรื่องที่สามที่ลูกมานสอนลูกคือเมื่อพ่อแม่สอนเราให้ทรยศต่ออัลลอฮฺหรือปฏิเสธอัลลอฮฺอย่าปฏิบัติตาม เรื่องที่สี่ที่ลูกมารสอนลูกคือแม้กระทั่งพ่อแม่ปฏิเสธต่ออัลลอ์เราไม่ปฏิบัติตามแต่เราต้องทำความดีกับเขาเพราะเขาคือพ่อแม่ของเราเรื่องที่ห้าที่ที่ลูกมารสอนลูกคือให้รู้ไว้เลยว่าทุกอย่างนั้นการกระทำของเรานั้นอัลลอฮ์สุบฮานตลาจะไปสอบสวนเรื่องที่6อัลลอฮ์สุบฮานตลาให้ลูกมารสอนลูกคือเวลาที่ลูกจะทำความผิดใดๆจงรู้ว่าจะอยู่ในชั้นฟ้าจะอยู่ในพื้นแผ่นดินหรืออยู่ในซอกหินอัลลอฮ์ทรงรู้ เราจะเอาความผิดนั้นออกมาแล้วก็มาชี้แจงให้เห็นเรื่องที่ 7, เรื่องที่ 8, เรื่องที่9สอนเรื่องการละมาดสอนเรื่องการสั่งใช้ความดีสอนเรื่องการท้าปรามความชั่วสอนให้อดทนนี่เขาเรียกว่าฮิกมาอ้าวหลายๆคนก็มีความรู้แต่ไม่สามารถตรัดตีบหรือว่าเรียงลําดับการสอนได้อย่างสวยงามอย่างเช่นเราเรามีความรู้ว่าเราจะต้องอ่านกุฎานต้องอ่านฮะดติแต่เราไม่รู้ว่าต้องเริ่มอ่านอันไนก่อน สำหรับบางคนมีฮิกมาที่อลัลลอฮุซุลลอฮาให้เขาจะรู้ว่าอ่านตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่าเล็กๆก่อนแล้วค่อยไปท่องสิ่งที่เรียกว่าใหญ่ๆหรือบางคนก็ท่องจากฮะดิษบทนี้ก่อนแล้วค่อยมาให้ความสําคัญกับฮะดิษบที้อย่างนี้คือเรียกฮิกมาเฮกมาจะมาพร้อมกับผู้รู้และถ้าผู้รู้เสียชีวิตฮฮกมาก็จะไปด้วยฮฮกมาตรงนี้ก็จะไปด้วยพอผู้รู้ไม่อยู่ผู้รู้ไม่มีฮฮกมาไม่มีคนหยิบกุรอ่านคนหยิบฮะดิษมาพูดก็จะเป็น ความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดโดยบริสุทธิ์ใจอาจจะไม่มีเจตนาในการบิดพิ้วเรื่องศาสนาขอหรอแต่ด้วยความที่หาผู้รู้มาสอนตัวเองไม่ได้หรือตัวเองอาจจะไม่เคยเรียนมาและวันนี้เกิดสํานึกอยากทํางานศาสนาขึ้นมาเลยหยิบยกกุอานมาพูดหยิบยกฮะดิษมาพูดโดยที่ปราศจากความรู้มันเป็นปัจจัยมันเป็นสาเหตุหนึ่งจากสาเหตุต่างๆที่ทําให้โลกนี้เข้าสู่ยุคสุดท้ายและเราไม่มีความรู้อะไรเลย แม้กระทั่งอายะห์หนึ่งสักอายะห์เดียวบางครั้งอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดไปอย่างมากมายเช่นมีอายะห์หนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานัลลอฮฺบอกว่าอัลกอตซุลอัชัดอะไรนะอัลฟิตนะอัชัดดูมินันกอตอัลฟิตนะอัชัดดูมินันกอตฟิตนะ้นเนี a, ang, ่ยรุนแรงยิ่งใหญ่น่ากลัวกว่าการสู้รบกว่าการฆ่ากันเสียอีก ผมเคยถามเด็กมหาลัยครั้งหนึ่งตอนที่ไปอยู่มหาลัยเพราะเด็กมหาลัยเนี่ยเขาจะมีฮัลก็มีการรวมตัวกันอ่านกุรานและแปลคุรานมีกิจกรรมศาสนามีค่ายอยู่บ่อยครั้งผมถามเด็กว่าเคยเจอฮะดิสเคยเจออายะกุรานนี้ไหมเด็กๆทุกคนบอกว่าเคยเจอครับแล้วพวกเราเข้าใจยังไงบ้างถามเบอร์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าฟิจนาตัวนี้หมายถึงระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเป็นฟิจนากันมันมี อันตรายกว่าการสู้รบก,การฆ่ากันสิอีกคนนึงบอกว่าฟิตรณะตัวนี้หมายถึงการนินทาใช่ไหมครับเพราะการนินทากันเนี่ยมันสร้างความเราา้าฉานมันสร้างศัตรูระหว่างความเป็นพี่น้องมุสลิมมากกว่าการฆ่ายิ่งกว่าการฆ่ากันเสียอีกเพราะว่าผู้จาทิมแทงกันด่ากันบางคนบอกฟิตรณะตัวนี้หมายถึงความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจในหลักการมันทําให้เรามันมันมันรุนแรงกว่าการที่ต้องสู้รบ ในหนทางของเราสิทั้งหมดที่พูดมาผิดหมดเลยทั้งบทที่กล่าวมาและแปลมาให้ความหมายมาปรากฏว่าผิดหมดเลยแล้วเรารู้ได้ไงว่าผิดเราต้องกลับไปดูที่สฮาบะว่าเขาเข้าใจในอายะกรานนี้ยังไงและคนที่จะมาบอกเราว่าสฮาบะเนี่ยเข้าใจแบบนี้คือผู้รู้และวันนั้นที่ผมถามว่าทําไมเราถึงเข้าใจผิดทุกคนบอกว่าผมไม่ได้เรียนครับผมไม่ได้ศึกษาครับ ผมได้ยินจากเขามาอีกทีหนึง่งผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นั่นแสดงว่าคือหนึ่งหนึ่งหลักฐานเลยว่าผู้รู้ที่จะมาสอนพวกเขาจริงๆเนี่ยไม่มีเลยจริงๆแล้วอายะตัวนี้นะครับความหมายของมันจริงๆก็คือการกูฟรการชีริกนั้นรุนแรงกว่าการฆ่าการที่เราชีลิกต่อละสุบฮานูตาลาเนี่ยในมุมมองของอัลลอฮ์เนี่ยจะรุนแรงกว่าการที่เราสู้รบกันสก เพราะอะไรครับการสู้รบการฆ่ากันระหว่างมนุษย์กันเองเนี่ยมันคือการอาธรรมของมนุษย์ระหว่างมนุษย์แต่การที่ควรไปชีลิขิตต่อลัทธิฮตัตาลามันคือการอาธรรมต่อพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นมันก็เป็นความหมายที่เหมาะสมมากเลยว่าการชีลิขิตการโกฟตเนี่ยมันรุนแรงกว่าการฆ่ากันสิถ้าเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ศึกษาโดยผ่านทางผู้รู้จริงๆเนี่ยเราอาจจะเกิดความเข้าใจใผิดในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งสําคัญมาก ว่ามันเป็นยุคสุดท้ายที่เราจะต้องเจอเราจะต้องทุ่มเทตัวเองทั้งทั้งหัวใจคำมิงวอลจากรกสุมฮานูตาลาและความอุตสาหะในการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางที่ถูกต้องเพราะวันนี้ทุกคนมีช่องทางในการพูดมีสถานะที่จะเรียกร้องศาสนากันทุกคนได้หมดเลยเช่นเดียวกันนะครับก็ฮัมดีแล้วครับอย่างในเรื่องของดันยานเหมือนกัน เรื่องของดัจจานที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะฮะอย่างเรื่องของดัจจานเนี่ยหลายคนนะครับเคยมาถามผมว่าดัจจานมีลักษณะเป็นอย่างไรบางคนก็บอกว่าดัจจานเนี่ยสามารถเอาปลาปิ้งปิ้งกับอะไรครับดวงอาทิตย์ได้เคยได้ยินนะฮะดัจจานเนี่ยจับปลาเนี่ยขึ้นมาตากตากกับดวงอาทิตย์เลยปิ้งดวงอาทิตย์ให้มันไม่เกลี่ยแล้วก็เอามากินมีคนบอกดัจจานตัวใหญ่มากโ,โหรานคือทั้งหมดคือการ การพูดการเข้าใจและรู้สึกนึกคิดกันไปเองในเรื่องราวของดัจยานโดยไม่ได้ผ่านทางกุรอานและก็หาดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสาลลัยซันลำเกิดความเข้าใจผิดหรือบางคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดในเรื่องของมาลาอิกาเนี่ยเข้าใจว่ามาลาอิกาเนี่ยนะครับเป็นเข้าใจว่ายินอิบลิสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากมวลมลาอิกาเลยก็มีเหมือนกันก็มีเข้าใจผิดเพราะอะไรฮะ มีคนหนึ่งเขามาสอนในเมืองไทยผมเคยได้ยินอยู่นานแล้วนะครับสมัยผมเด็กๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยินเป็นประเภทเดียวกับมาลาอิกะเพราะตอนที่อัลลอฮฺสุตลต阿าสั่งใช้ให้อิบลิสสุยุดต่ออาดัมใช่ไหมฮะอลัลลอฮ์ไม่ได้สั่งใช้ยินแต่อลัลลอฮ์สั่งใช้มาลาอิกะฉะนั้นคําว่าที่อัลลอฮฺสุตลต阿าสั่งใช้มาลาอิกาเนี่ยถ้าอิบลิสไม่สุยุดก็ไม่น่าจะผิดแต่ที่อิบลิสต้องสุยุดด้วยแสดงว่าตัวมันนั้นเป็น มาลาอิกะเอามาสอนแบบนี้เลยเอาทำให้คนเข้าใจไปว่าไปพูดคุยกันต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยยินหรือว่าอิบลิสเนี่ยคือคือส่วนหนึ่งประเภทหนึ่งของมาลาอิกะก็ต้องเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้รู้ก็มาตอบกันนะครับว่าไม่ใช่จริงๆแล้วอิบลิสก็เป็นยินนั่นแหละถูกสร้างมาจากไฟแต่ที่ต้องสุญอ,อ,อ,อยู่ตรงนั้นด้วยเพราะคําบูของรัสเซตาลาที่บอกว่ามาลาอิกาทั้งหลายจงสูญยินเนี่ยอิบลิสเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วย เขาจะอิบลิสนี่อยู่ตรงนั้นด้วยมันมีคําพูดที่เราเข้าใจง่ายยกตัวอย่างเข้าใจง่ายเลยว่าเวลาที่เราพูดพี่น้องผู้ชายบุรุษทุกท่านรบกวนนั่งหน่อยอะไรประมาณนี้คือในสถานที่ที่มีคนเยอะรวมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายด้วยเนี่ยคำพูดที่เป็นคําพูดของประเภทเดียวแต่มันกินกว้างไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันมีลักษณะแบบนั้นด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันในภาษาหรับเนี่ยเขาจะเขาจะบางทีเนี่ย เขาเขาเรียกว,วิชาความรู้เกี่ยวกับบรรดาผู้ชายนั่นหมายความว่าผู้หญิงก็รวมในนั้นด้วยมันจะมีตำราที่พูดถึงสอนในเรื่องของผู้รายงานฮะดิษแต่เขาใช้คําว่าบรรดาริยานบรรดาผู้ชายทั้งหลายแต่ผู้รายงานฮะดิษเนี่ยมีทั้งผู้หญิงด้วยท่านหญิงอาชะท่านหญิงคนนู้นท่านหญิงคนนี้คนนั้นแต่ว่ารวมอยู่ในนี้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นคําพูดที่พูดถึงประเภทหนึ่งแต่รวมไปถึงทุกอย่างเช่นเดียวกันเวลาที่ลัทธิอัตลาบอกเมลีกัดในช่วงเวลานั้นน่ย คืออิบลิสเนี่ยอยู่ในกลุ่มของมาอลกัด้วยฉะนั้นจําเป็นที่ต้องทําตามสิ่งที่รัศมีอุตตราบอกด้วยฉะนั้นอิบลิสแน่ๆเลยก็คือมาจากยินเป็นส่วนหนึ่งของยินไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของมาอิกัสเพราะมีหลักฐานที่บอกเลยว่าอิบลิสถูกสร้างมาจากไฟยินถูกสร้างมาจากเปลวของไฟและมาเิกัสถูกสร้างมาจากรัศมีของรัศมีอุตตราคือมีหลายหลักฐานชัดเจนก็ต้องมาตอบกับบุคคลที่เข้าใจในเรื่องนี้ผิด บางคนบอกมาลาอิกาเนี่ยนะครับมา,มา,าอะไรฮนะชื่อฮารุกับมารุที่เอาไสยศาสตร์ลงมาบนโลกเนี่ยเป็นคนไม่ใช่มนุษย์ก็มีความเข้าใจที่แตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องให้ผู้รู้จริงๆเป็นคนที่มาบอกเรานะครับไม,ไม่เราไม่สามารถที่จะไปเข้าใจเองไนดะ้ว่าเขาจะต้องเป็นเป็นคนนะเขาต้องเป็นมาราอิกาสไม่ใช่คนหรือสร้างเหตุผลให้กับตัวเองแม้กระทั่งเรื่องของดัจชานี่มันจะต้องตัวใหญ่นะ มันจะต้องมีอำนาจมันจะต้องมีตาเดียวเป็นเหมือนยักษ์ตาเดียวนะอะไรเงี้ยคือเป็นความเข้าใจที่เราเข้าใจไปเองหมดเลยเรื่องราวเกี่ยวกับกุรอานและฮะดิษไม่มีสิทธิ์เข้าใจเองนอกจากว่าจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่นบีสอนบนความหมายของมันที่บรรดาสอฮาบะถ่ายทอดและบรรดาผู้รู้นำมาถ่ายทอดต่อตลอดจนกระทั่งถึงเราในวันนี้ท่านนบีมุฮัมมัด็อลสละบอกว่าในยุคสุดท้ายคนจะพูดถึงรวยเปลี่ยนพูดในสิ่งที่ไม่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนา เวลาเรามาเจอกันในสังคมมุสลิมในอดีตเนี่ยเราจะพูดในเรื่องของอัลลอฮฺสุลตาราสั่งใช้อะไรนบีมุฮัมมัดสลุลตารามมีฮะดิษอะไรบ้างแทบจะมีการขายตลาดฮะดิษเลยนะในอดีตนะตลาดฮะดิษคือใครอยากจะได้ฮะดิษอยากจะได้สายรายงานเนี่ยหลายคนเนี่ยไปที่ตลาดนี้แล้วก็ไปขอซื้อไปขอซื้อเขาก็จะไล่าสายรายงานว่าเขาได้ยินจากคนนู้นคนนี้นี้ถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลตสลาม,ม,ลมแล้วก็ขายตัวบทฮะดิษ คือเขาเรียกว่าอะไรมีคุณค่ามีราคาแต่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เรานั่งคุยกันเนี่ยเราจะไม่ได้คุยเรื่องของกุรอานและเราจะไม่ได้คุยเรื่องของฮะดิษแต่เราจะคุยเรื่องของงานของเราเรื่องของครอบครัวของเราลูกๆของเรากิจกรรมต่างๆที่เป็นในเรื่องของดุนยาอย่างที่นบีมุฮัมมัดสลัมบอกเรื่องของรูไวบิหรอเวลาที่จะพูดเรื่องของศาสนาทีเนี่ยผู้คนก็จะพระหนีออกไปแม้กระทั่งในมัจลิสในการบรรยายศาสนาเนี่ย ถ้าบรรยายศาสนาที่เป็นในเรื่องของแก่นแท้ของอิสลามพูดถึงอะกิดาแบบเน้นๆเป๊ะๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเจอใครใครนั่งฟังนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในกรุวัยบิดอหมดเลยในในขเขาเรียกว่าในความเป็นสากลโลกในความเป็นเป็นเป็นภายนอกที่ไม่ใช่แก่นแท้ของอิสลามในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดสุลตลามพูดทั้งหมดคืออะไรครับคือสิ่งที่มาเป็นปัจจัยทําให้เกิดในยุคสุดท้าย นะครับทีนี้การวางตัวของเราอย่างไงกับเหตุการณ์ที่อิหมัมมาด,ดีกําลังจะมาเมื่ออิหมัมมาด,ดีมาก็ต้องพูดถึงดัจญานพูดถึงนัจยานพูดถึงนบีอีซาพูดถึงวันสิ้นโลกท่านนบีมูฮัมมัดสโลสลัมนะครับบอกกับเราว่าในยุคสุดท้ายเราจะได้ยินเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนในอดีตน,นั่นหมายความว่ามันจะมีบางเรื่องราวที่ทําให้เราประหลาดใจ เป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้สัมผัสเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินและเราก็เอาใจใส่กับมันโดยทิ้งศาสนาของรอสส์พานูตตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ UFO UFO ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยุคจุลศิลป์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายล้านปีที่เขาว่ากันมานะไม่ว่าจะเป็นกลไกลของความเป็นฟิสิกของของวิทยาศาสตร์ของอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากมายหรือเกิน ที่มันต้องเรียนใช้ความอุตสาหะตำหรับตำนาเยอะมากและพวกเราก็คุยกันเรื่องพวกนี้มากซึ่งในอดีตสมัยท่านนาบีไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอาจารย์แล้วเรื่องพวกนี้มนันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไหมคะอย่างฟิสิกส์ควอนตัมอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นเรื่องที่มุสาขึ้นมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่หลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจมปลัก จมปักอยู่กับเรื่องดังกล่าวนี้จนกระทั่งว่าลืมไปแท้ที่จริงแล้วในอายะกุรอ่านเนี่ยมีอีกมากมายที่เราต้องศึกษาหาความรู้บางคนเนี่ยจมปักเพราะว่าอยากจะเข้าถึงอยากจะเข้าใจถึงแก่นแท้ของฟิสิกส์เพราะฟิสิกส์จะต้องไม่ขัดแย้งกับกุรอ่านใช่ไหมครับพอจมปักเข้าไปอยู่กับมันมากๆเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าละหมาดก็บกพร่องการไปอุมร้อก็ไม่ได้ไปไปทำฮั์ก็ไม่ได้ไปเรื่องการบริจาคก็ไม่มี คือมันก็จะบกพร่องไปในเรื่องอื่นๆไปพูดในสิ่งที่มันไม่เคยปรากฏมาในอดีตอะไรเงี้ยจริงในอดีตเนี่ยเวลาที่นบ,บีมุฮัมม uh ัดอลสลัมคุยกับบรรดาซารบานเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ทุกคนฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถทําได้เลยมันจึงไม่มีอะไรเยอะมากมายมันเป็นวิถีชีวิตที่มันเรียบง่ายมากตื่นเช้ามาอ่านดูอากินข้าพบเจอไม่อารรมใคร แล้วก็สักการะต่อตรัสเซลล์ะแล้วก็จบไปในวันนั้นอย่างอย่างปลอดภัยคนในอดีตน,นะครับแต่วันนี้คือไม่ใช่วันนี้ตื่นเช้ามามีเรื่องร้อยแปดพันพันเรื่องเลยฮนะเรื่องสมมุติเทพเรื่องไอ้นู้นเข้าทรงไอ้น,นี้ไอ้น,นี้เข้าทรงไอ้น,นั้นเรามุสลิมเราเชื่อว่ามันไม่มีแต่เราก็ดูพ่อปู่เราก็ดูพ่อแม่เราก็ดูคนนู้นเราก็ดูคนนี้อันนี้มีมาใหม่แล้วอะไรนะที่ว่า อะไรอ่ะที่มันน่าเกลียดมากเลยอ่ะอ่าอันนั้นมันคือมาแล้วเราและมุสลิมเราหลายๆคนก็นก็ดูนะครับดูทั้งที่รู้ว่ามันไม่ไม่มีมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแต่วัน,นคือวันนี้มันมีเยอะมากมายแล้วเราก็เสมพมันบริโภคมันทุกอย่างก็ทําให้เราลืมกุราอ่านถามว่าวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราศึกษาอายะกุรอานเนี่ยเอาจริงๆจริงๆเลยเนี่ยสิบอายะถึงไหมไม่ถึงอ่านอากุราเนี่ยสักหน้านึง หลายคนทาได้ทําได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่หลายคนมากกว่านั้นทําไม่ได้เลยทําไม่ได้เลยถามว่าเราไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งอื่นใช่ไหมใช่เราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องคนนู้นอยู่กับเรื่องคนนี้อยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้จนกระทั่งเราเราไม่ได้เข้าใกล้คําว่าสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์และคำพูดของท่านนาบีมูฮัมมัดสลสลแล้วสิ่งที่เรียกว่าเรื่องโกหกที่นบีบอกว่าอีกในยุคยุคสุดท้ายเนี่ยการโกหกนะฮะจะดัดดินมากคือจะมากมาก มากจนกระทั่งเป็นเรื่องปกติการโกหกเป็นเรื่องปกติวันนี้อ่ะไม่ว่าจะมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่ามาทางโทรทัศน์หรือมาทางสื่อต่างๆเนี่ยมีแต่เรื่องโกหกซะส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นละครละครก็คือการแต่งขึ้นเป็นเรื่องโกหกที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงจะให้ใครเป็นพระเอกจะให้ใครเป็นผู้ร้ายก็ได้สามารถจะทําให้บทละครนั้นจบลงแบบไหนก็ได้ แต่พอหลังจากจบบทละครนั้นไอ้คนที่เป็นพระเอกอาจจะไปทําเรื่องที่ไม่ดีก็ได้ไอ้คนที่เป็นผู้ร้ายอาจจะดีกว่าพระเอกในโลกความเป็นจริงก็ได้มันคือการโกหกมันคือการปล่อยเรื่องราวโกหกมีคนพูดถึงใครอยากจะให้มีชีวิตบราร์กะอ่านอายะกุรานแบบนี้เจ็ดครั้งใครอยากจะได้เงินทองที่มากมายหลั่งไหลเทมาไปมามากมายให้อ่านโซโลนี้สามครั้งต่อวันใครอยากจะเปิดร้านให้อ่านอินนาฟัตฮนาและกับฟามมูบนะีนา อ่านอ่านอายเนี้หลายครั้งก่อนเปิดซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่เลยอ่ะอย่างอินนาฟัตหานาแล้วก็ฟัตอัมวีนาเนี่ยมันเป็นเป็นอายะเป็นอายะกรานที่รัสุมะตาพูดถึงการพิชิตมักกะคําว่าฟัตฮานาคําว่าเปิดตรงเนี้ยเปิดให้ไม่ใช่เปิดลิสกีแต่เปิดให้ตรงนี้คือพิชิตมักกะให้เราจะให้พิชิตมักกะแต่คนไม่อ่านฟัตหาแปลว่าเปิด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 ลิสกีแน่งั้นก่อนเปิดร้านเปิดนีืออะไรกันเปิดอายะนี้แล้วกัน คนก็อามีน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 แล้วก็ถ่ายทอดกันไปตรุมเลยพอเราเข้าไปพว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับวุ้ยวาฮาบีอเป็นอย่างนั้นเอ้าแล้วคือคือเยอะมากเลยพอเราพอเราเข้าไปไปสกิดว่าอันเนี้ยเอามาจากไหนครับหูเข็งแข็งแข่ง,ง,งเกินไปหรือเปล่าครับอายะหคุรอานนะครับ ก็เช้่ใจว่าอายะกุรานะครับแต่ว่า,าค่ะแล้วการที่เราทําอย่างเงี้ยค,คือเขาเผยแพร่ในสิ่งที่ผิดออกไปถู่ปะแล้วคนที่ไปก็เขาก็มองว่ามันก็คือกุรอานอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันก็คือผิดมันก็คือผิดแม้กระทั่งมันจะเป็นสิ่งที่เขาจะไปเปิดรับลิสกีก็คือผิดมันก็คือผิดเพราะอะไรคะเพราะว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่นบีสอนนะครับซึ่งแปลว่าเราจําเป็นที่จะต้องไปเจอกับ ของจริงใช่ครับกลับมาในช่วงที่ผมอธิบายตอนแรกนะครับว่าคือตอนนี้คือแต่ก่อนคนไม่มีช่องสื่อแบบนี้ใช่ไมะไม่มีช่อง t i k t อ ok, กไม่มีช่อง youtube คนพูดอะไรไม่ได้คนจะพูดเนี่ยเขาก็จะรู้แลละไอเนี่ยพ่อค้าในตลาดไม่มีความรู้อะไรเขาจะไม่ไม่ฟังแต่วันนี้คือคนเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณคือใครแต่ที่โ่มาก็คือเรื่องราวศาสนาโพม,มานาเชื่อถือมันทำให้คนเชื่อง่ายในปัจจุบันเนี่ยครับ ทำให้คนเชื่อง่ายทำให้คนมีช่องทางพูดง่ายพอพูดง่ายโดยที่ไม่มีความรู้เชื่อง่ายโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีผู้รู้จะมานําเสนอมันก็กลายเป็นการขยายความความเข้าใจผิดไปเรื่อยๆอย่างอย่างอายะนี้อ่านเจ็ดครั้งอ่านสิบครั้งอย่างเงี้ยก็คือกลายเป็นวิดาคือไม่ได้มีกากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอุตริกกรรมได้ในที่สุดเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่นบีนํามาที่สุดเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่อันตรายมาก นะครับฉะนั้นนบีมุฮัมมัดสุลตลัมบอกเลยนะครับว่าก่อนที่ดัจยานจะปรากฏก่อนที่อิหม่ามดีจะมาเนี่ยโลกเราเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่แยกแยะความจริงความเท็จไม่ออกด้วยกับสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้แหละด้วยกับสื่อที่มันมากมากขึ้นและด้วยความสนใจของเราที่ที่ทิงท้งทิ้งแก่นแท้ของศาสนาไปมากอะไปอยู่กับเรื่องราวที่มันเราไม่เคยได้ยินมามากขึ้นวันๆเราเสพกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นมันเหมือนกับว่า มันพร้อมแล้วที่เมื่อดัดยานออกมาเมื่อไหร่ก็หลอกเราง่ายเลยเข้าใจไหมครเมื่อดัดยานออกมาเมื่อไหร่เนี่ยคือเราคือขนมที่แบบว่าจะกินได้ง่ายๆเลยเพราะวันนี้คือเราเองไม่ไม่มีลักษณะคุณลักษณะของการแยกแ,แยะความจริงและความเท็จแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็น,ปนมันเป็นเป็นขั้นบันไดไปนะครับแล้วก็ท่านนะบดุมฮัมหมัดสโลสลามบอกว่า ก่อนที่ดัานจะปรากฏเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอิหมัดมมดีมาก่อนอิหมัมมดดีก่อนที่อิหมัดมมดีจะปรากฏเนี่ยโลกนี้จะเข้าสู่กระบวนการอายุติธรรมอายุติธรรมชาวอาหรับบ้านของชนอาหรับทั้งหลายจะเกิดสงครามภาวะวิกฤตโดยเฉพาะแผ่นดินที่เรียกว่าอัสกอรานแผ่นดินที่นบีบอกว่าอัสกรานคือแผ่นดินที่จะเกิดฮหยานณะเกิดความโกลาหลมากที่สุด แล้วก็เป็นจุดที่สำคัญในการสู้รบในเรื่องราวศาสนามากที่สุดเลยและแผ่นดินอัสกอรานี้ในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะในปนาเลสไตน์อยู่ในแผ่นดินที่เรียกว่ากอสซาหรือว่ากาซานั่นเองเป็นสิ่งที่นบีพูดตรงเป๊ะเลยนบีบอกว่าบ้านของอาหรับจะมีสงครามและในในบรรดาแผ่นดินของอาหรับที่มีสงครามที่หนักที่สุดเลยอัสกอราน และอัสกอรลานก็คือแผ่นดินกาซาในปัจจุบันนั่นเองเป็นที่ที่หนักที่สุดก่อนที่อิหมัมมาดีจะปรากฏตัวการเกิดสงครามแบบนี้เกิดขึ้นมาเกิดจากความอ่อนแอของความเป็นมุสลิมความอ่อนแอของความเป็นมุสลิมเกิดจากการไม่มีความรู้การที่ไม่มีความรู้เกิดจากความรู้ถูกถอดถอนความรู้ถูกถอดถอนคือผู้รู้เสียชีวิตผู้รู้เสียชีวิตนั่นแหละมันเป็นสเต็ปที่ตามมาเรื่อยนะครับ มันเป็นสเต็ปที่เกิดขึ้นที่ออลรอสุ์มหาตลาให้มันเกิดแล้วมันก็ต้องเกิดตามนั้นด้วยเพราะมันเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับสัญญาณวันสิ้นโลกในช่วงที่ชาวอาหรับนะครับหรือว่าโลกอาหรับเกิดภาวะสงครามภาวะภาวะการต่อสู้สู้รบอย่างมากมายเนี่ยมุสลิมก็จะอยู่ในสภาพที่ถูกรุมกินโตมุสซิมอยู่ในจํานวนมากที่เปรียบเสมือนฟองสบู่คุณค่าของความเป็นมุสลิมนั้นไม่มี พอถามถึงเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาถามเรื่องราวของท ah ่านนลบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุตมะนเนี่ยไม่ปรากฏที่เป็นหลักฐานที่มาจากกุรอานและฮะดีษแม้กระทั่งการดําเนินชีวิตของมุสลิมวิถีการการ,การแต่งตัวเองการเป็นอยู่เองณนปัจจุบันเนี่ยคำวา่วาอิสลามก็คือห่างไกลมากในยุคป,ปัจจุบันนียวันนี้ถ้าหากว่าเราเข้าไปในสังคมหรือว่าในชมุมชนมุสลิมในชมุมชนหนึ่งและเราลองประเมินจากสายตาของเราประเมินจากตัวมสัสยิดประเมินจากการละหมาดประเมินจากซอฟละหมาด ประเมินจากการพูดคุยเรื่องาศาสนาประเมินจากสิ่งต่างๆเราจะเห็นว่าตอนนี้มุสลิมเรานั้นเรื่องศาสนานั้นอ่อนแอมากโลกเนี่ยมันเคยถ,ถ,ถูกถูกถูกอะไรครับถูกจัดระบบใหม่ในยุคสมัยท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลสัลลัม,ลมก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยโลกอยู่ในภาวะวิกฤตโลกอยู่ในภาวะที่ถึงถึงข้ออะไรขีดแดง เรื่องของอะไรครับการประทุสลายการทำร้ายการฆ่าฟันการที่คนแบ่งชนชั้นวรณนะในยุคก่อนนบีนะมันมันรุนแรงมากถ้าหากว่าเราเคยอ่านร่องรอยที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียที่มีการแบ่งชนชั้นวรณะกันเนี่ยชนชั้นสูงหรือว่าชนชั้นต่ำๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะมานั่งเทียบกับชนชั้นสูงชนชั้นกษัตริย์แพทย์หรือว่าพราามณ์ได้ถ้ามานั่งเนี่ยต้องโดนเอาไม้เอาไม้แทงเสียบตูดหรือว่าโดนตัดหัวตัดลิ้น ไม่มีสิทธิที่จะอ่านตำราศาสนาได้ไม่มีสิทธิที่จะจับมือใครได้คือถูกถูกอาธรรมอย่างรุนแรงมากและนบีมุฮัมมัดสัลลัมก็มามาพร้อมกับการจัดระบบสังคมโลกใหม่จัดระบบทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ไม่ให้มีแล้วซึ่งการแบ่งชนชั้นวรณนะไม่ให้มีการฝังเด็กทั้งเป็นอย่างที่เคยเป็นในอดีตไม่ให้มีในเรื่องของระบบดอกเบี้ย ไม่ให้มีการกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากลอสุภานุนตละลาไม่ให้มีการอาธรรมไม่ให้มีการการดูถูกชื่อเสียงของพี่น้องมุสลิมจัดระบบโลกใหม่จนกระทั่งโลกเข้าสู่ความยุติธรรมโลกมีความยุติธรรมโลกมีสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมโดยผ่านทางอันอิสลามพอวันเวลาผ่านไปพอนาบีจากไปรดาซาร์บ,บาจากไปเป็นไปตามที่นาบีบอกว่าพอมาในยุคสุดท้ายนะครับระบบที่มีความยุติธรรมนั้นอ่ะมันถูกทําลายลง มันถูกทำลายเนี่ยไม่ใช่เพราะยโฮดีและนอซอรอทำลายเรายโฮดีและนอซอรอไม่เคยมีอำนาจไม่เคยมีความสามารถทำลายมุสลิมได้สิ่งที่ทำให้เกิดความความเสื่อมเสียในปัจจุบนันนี้คือมุสลิมเรากันเองที่ทิ้งศาสนาก,กันเองแม้กระทั่งมุสลิมทิ้งศาสนาเนี่ยยโฮดีก็ไม่สามารถจะเอาช,าชนะมุสลิมได้เพราะอัลลอฮฺตรัาลาไม่ให้อัลลอฮฺจะไม่ให้ยโฮดีและนอซอรอมีชัยชนะเหนือมุสลิมนบีเคยขอดูอาไว้ แต่สิ่งที่นบีขอดูอาและอัลลอฮฺสุลฮฺตลาไม่ตอบรับคือมุสลิมกันเองภายในกันเองนะครับให้เกิดเป็นความอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดเป็นวิชาการเดียวกันทําไม่ได้อัลลอฮฺสุลฮฺตลาไม่ตอบรับมันเป็นไปตามกลไกที่อัลลอฮฺสุลฮฺตลาตั้งเอาไว้เป็นกําหนดสภาวะที่จะมาถึงวันที่เรียกว่าวันสิ้นสุดโลกฉะนั้นมุสลิมในยุคสุดท้ายก็จะทิ้งศาสนาของละมุสลิมในยุคสุดท้ายวันนี้จะหาเรื่องราวศาสนาแต่ไม่เจอผู้รู้ที่แท้จริง ก็ไปเจอความหลงผิดไปเจอความเข้าใจผิดมากมายมุสลิมก็เลยเหลือจํานวนน้อยมากที่จะมีความรู้ด้วยความเมตตาของลอสซบาฮานุตาละเมื่อถึงเวลานั้นก็เกิดสงครามเพราะเกิดสงครามมุสลิมก็แก้ไขปัญหาในระบบสงครามไม่เป็นไม่ถูกก็ยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นผมยกตัวอย่างในแผ่นดินกาซาแผ่นดินกอซซาเนี่ยเป็นตัวอย่างสำคัญมากที่เราต้องศึกษาความรู้แน่นอนว่ายิวเนี่ยมาล้อมแผ่นดินกาซา แน่นอนว่ามุสิมต้องสู้มุสิมต้องจีฮาดตและแน่นอนว่าหลักการศาสนาบอกกับเราว่าเราจะสู้เราจะจีฮาดตเราจะสู้เราจะจีฮาด์ด้วยกับกับความสามารถที่เรามีถ้าเรามีความสาม,มารถเราสมควรสู้ถ้าเรายังไม่มีความสาม,มารถสมควรจะอดทนคําว่าอดทนนี่คืออดทนถึงที่สุดเลยไม่ว่าจะด้วยความอดทนขนาดไหนก็ตาม แต่เมื่อใดก็ตามที่มุสลิมมีจํานวนน้อยมีความสามารถน้อยมีอาวุธน้อยแล้วไปฆ่าเขาไปสู้กับเขาประกาศศึกที่จะสู้กับเขาเลยชัดๆเลยเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าความเสียหายก็จะอุบัติแล้วก็มากทวีคูณขึ้นทวีคูณขึ้นมากก็มาจากพวกเราเองที่เราไม่รู้ว่าหลักการเนี่ยต้องใช้ยังไงบรรดาผู้รู้เนี่ยบางทีก็ก็คอยเตือนต่อบรรดากลุ่มคนที่อยู่ในในแผ่นดินาเลไตน์หรือว่าในแผ่นดินกาซาว่า อย่าทำแบบนี้อย่าทำอย่างนี้ไม่งั้นมันจะทวีคูณความรุนแรงแล้วก็ดนรับความเสียหายมากขึ้นแต่หลายหลายคนก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ในแนวทางนี้คือใช้เพียงแค่ว่าฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องลุยฉันจะต้องยังไงก็แล้วแต่มันก็เกิดความความเสียหายมากขึ้นในในขณะที่มุสซิมทั่วโลกหลายคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะสนใจก็มีวิธีการที่ไม่ถูกต้องเช่นกู่ร้องตะโกน บอกต่อหรือว่าการเผาในเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆนานาก็ดีซึ่งทั้งหมดเลยเป็นส in ิ way, ่งที่อเล็กซ์มหัตตาลาไม่ได้ให้นบีมาวางทางสําเร็จหรือว่าทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลยเรื่องที่เรากําลังถูกทดสอบนะที่อเล็กซ์มหัตตาลาโดยเฉพาะในเรื่องการสู้รบเนี่ยเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิมจะต้องนอบน้อมต่อรับเป็นันดับแรกสองคือพยายามเข้าหาหลักการศาสนาให้มากที่สุดสามคือการกููร้องไม่ใช่แนวทางของอิสลาม ท่านนาบีไม่เคยสอนให้บรรดาสอฮบะเวลาทำสงครามต้องตะโกนบอกต้องก่ร้องด้วยความว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่องอาจและกล้าหาญแต่สิ่งที่นบีสอนว่าบรรดาสอฮบะเวลาเข้าสู่สงครามให้ประหนึ่งเป็นคนเงียบและดุอาบจากจากสิ่งที่เรียกว่าภายในเพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮานตะนาทรงได้ยินมีครั้งหนึ่งนบียกกองทัพเดินทางอยู่และบรรดาสอฮบะกูร้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัตอัลลอฮ์อักบัต ปรากฏว่านาบีถามว่าอัลลอตหูหนวกหรือเอาล็าลอตสุนทรัตลาทรงได้ยินคืนนี้คือการลบของท่านนาบีการลบของท่านนาบีเป็นไปด้วยสุภาพบุรุษการลบท่านนาบีเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและความจริงใจจากกลมึงของหัวใจจริงๆไม่ใช่ไม,ม่ใช่การแสดงออกที่เป็นอัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์วันนี้เราเห็นเวลาที่แผ่นดิปนปาเลสไตน์ถูกทาร้ายใช่ไหมครับเราเห็นคนออกมาใส่ชุดใส่ชุดปาเลสไตน์แล้วก็เขียนหน้าปาเลสไตน์แล้วก็น้ําตาไหลแล้วก็จิฮาด u f i s a b ล l ตะโกนออกไปใส่ใส่กล้องตะโกนใส่กล้องเข้าใจไหมะตะโกนใส่กล้องแต่ตัวนั้นก็อยู่บ้านคือมันไม่ใช่เป็นวิธีที่นบีสอนอ่ะคือแล้วทุกคนเป็นแบบนี้กันหมดเลยทุกคนเรียกเป็นสัญ,ญลักษณ์ทุกคนกาลังเรียกสัญ,ญลักษณ์ทุกคนกาลังเรียกสัญ,ญลักษณ์ซึ่งมันจะขัดแย้งกับสิ่งที่นบีเนี่ยสอนเราในการแก้ไขวิกฤตแบบเนี้ยเพราะอะไรอะ่ะเพราะเราไม่มีความรู้เพราะเราไม่มีความเข้าใจเพราะเราไม่คือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงทุกคนก็จะแสดงความ ความเป็นตัวเองออกมาทั้งหมดเลยบางคนจับกลุ่มบางคนคือทําอะไรก็แล้วแต่โบกธงบางคนทําอะไรก็แล้วแต่มากมายแต่ต้องไปถามหลักการว่ามันมันใช่ไหมที่ที่อิสลามต้องการแบบนี้และอละัลลฮสุลตาราจะช่วยหลือถ้ามุสลิมทุกคนในโลกใบเนี้เชื่อมัน่นว่าอลัลลอฮฺสุลตาราคือหนึ่งเดียวที่จะทําให้วิกฤตเปลี่ยนเพียงแค่กล่าวว่ากุนจงเป็นมันก็เป็นถ้าเราเชื่อ และเราทําตามที่อัลลอฮ์บอกทุกประการถึงแม้ว่าจะฝืนใจขนาดไหนก็ตามทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยแต่เราวันนี้คาว่าเชื่อต่ออัลลอฮ์แบบนั้นมันไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราเชื่ออัลลอฮ์เป็นผู้ผู้จะเปลี่ยนวิกฤตแต่เราไม่เชื่อแนวทางที่นบีบอกให้เราทําคือเราไม่เชื่อเราเชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นดีกว่าและดีที่สุดมันจึงเป็นสาเหตุที่ความช่วยเหลือณนะที่อัลลอฮ์สุมานตะลามาไม่ถึงพวกเราเสียทีหนึ่ง มาไม่ถึงพวกเราสิทิแม้กระทั่งพวกเราเองหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสงครามใหญ่เอาแค่คนในครอบครัวเราเนี่ยหรือว่าคนในบ้านของเราเนี่ยเรามีลูกติดยาเรามีอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องดูแลเขาเนี่ยหลายคนเนี่ยใช้วิธีการรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านผิดวิธีผิดทางหมดเลยบางคนก็ไปพึ่งพึ่งในเรื่องของหมอมากกว่ารัศมหาตถลาบางคนก็พึ่งเรื่องของวิทยาศาสตร์มากกว่า คือทั้งหมดเละมันเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาตรวจสอบตัวเราเองนะครับกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเราเรามีความเข้าใจในหลักการมากน้อยแค่ไหนแล้วเราปฏิบัติได้ตามสิ่งที่เราสุนตา r ประสงค์หรือไม่ยอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างว่าก่อนที่อิหมัมมดัดดีจะปรากฏเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับฉะนั้นบ้านอาหรับทั้งหมดเลยเนี่ยเกิดเกิดภัยสงครามแล้วก็มันจะกินกินพื้นที่ไปจนกระทั่งถึงความเป็นมุสลิมทั้งหมด จะมีความเดือดร้อนหมดเลยจนกระทั่งว่ามุสซิมคนหนึ่งจะกล่าวกับหลุมฝังศพที่เจอว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นสถานที่ของฉันมากกว่าที่ฉันจะมายืนอยู่ตอนเนี้คือกลัวกังวลกลัวสับสนทุกอย่างจนกระทั่งฉันอยากจะไปอยู่ในหลุมและปลอดภัยอย่างนั้นมากกว่าที่กําลังเจอเหตุการณ์แบบเนี้และเชื่อไหมสภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นกับพี่น้องในปนาเลสไตน์เหมือนเกิดกับพี่น้องชาวอาหรับที่เกิดสงครามเพราะว่าอะไรเพราะามันมีแต่ความสูญเสีย คนข้างๆ้งมตายคนที่เป็นลูกตายคนที่เป็นสามีตายคนที่เป็นภรรยาตายและพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องตายเมื่อไหร่แต่จมองศพของพี่น้องที่อยู่ต่อหน้าแล้วก็ลำพึงลำพันในใจว่ามันอาจจะถึงเราสักวันหนึ่งแล้วเราก็คงไม่อยากจะเจอกับความรุนแรงบางครั้งการตายก็ทําให้เรารู้สึกดีกว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตามที่นบีบอกแต่รู้ไว้เลยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุตารตาจะให้อิหมัมมาดีปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงวิกฤตที่สุด วิกฤตที่สุดเลยเพออิหมัมมาดีปรากฏตัวนะครับจะมีสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าอิหมัมมาดีปรากฏอิหมัมมาดีจะเป็นเหมือนคนปกติธรรมดาเรามองไม่ออกเลยว่านี่คืออิหมัมมาดีอัลลอฮฺสุบะตลาจะพลิกผันในวันเดียวเลยนะว่าคนเนี้ยแหละคืออิหมัมมาดีคือคนที่เหมาะสมในก่อนที่อัลลอฮฺสุบะตฺลาจะพลิกผันนั้นนะ่ยสภาพเหมือนคนปกติทั่วไปเลยซึ่งวันเนี้ยเราไม่ต้องหาเลยว่าใครคืออิหมัมมาดี เพราะเราจะไม่มีมวานรู้จนกว่าจะมีสัญญาณบางอย่างบอกสัญญาณหนึ่งในนั้นคือแผ่นดินที่เรียกว่าไบาดะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองมดินาเนี่ยเกิดธรณีสูบขึ้นมาเป็นการเป็นการนะครับยุบตัวของแผ่นดินครั้งใหญ่ที่มีกองกําลังต้องการมาสังหารอิหม่ามมาดีสูบอยู่ที่นั่นตายหมดเลยพอมายุคสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นลูกหลานนาบีจะถูกประทุษสลายจะถูกประทุษสลายจากคนหลายๆคนที่ ที่หวังผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นจากมุสลิมเองหรือว่าจากจากอเมริกาหรือใครก็แล้วแต่เหมือนกับว่าคือทุกคนเนี่ยตอนนี้ต้องการมาเอาผลประโยชน์จากประเทศอาหรับเรื่องของน้ํามันก็ดีเรื่องของทองก็ดีวันนี้ซาอุเจอขุดไปเจอทองที่ยาวกว่าร้อยกิโลโอโ้โหเจอมหาสมบัติเลยคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือความมั่งคัง่งความอะไรเนี่ยมันมันดึงดูดให้ผู้คนมาขโมยมาเอามาฉกชิงมาวิ่งราวมาอะไรก็แล้วแต่ทีนี้มันก็เกิดการ ใครก็ตามที่จะมามีบทบาทกั้นขวางเนี่ยเขาจะฆ่าหมดรวมไปถึงลูกหลานของท่านนบีมูฮัมมัดสลสลัมด้วยเพราะว่าอะไรครับอิหม่าม,มดีจะเป็นคนหนึ่งที่มาจากลูกลูกหลานท่านนบีมูฮัมมัดสลสลัมครั้งหนึ่งอิมท่านนบีเนี่ยได้เคยบอกนะครับว่าฮัสซันเนี่ยที่เป็นหลานของท่านเนี่ยนะครับเขาคือใส่เขาคือนายของโลกทั้งสองโลกและนบีบอกว่าจะมีคนที่มาจากลูกหลานของท่านฮัสซันเนี่ยที่ชื่อเนี่ยคือเหมือนฉันชื่อพ่อของเขาเนี่ยก็คือเหมือนฉันเลย จะมาทําให้บนหน้าแผ่นดินนี้กลับมามีความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดความโกลาหลเกิดความอายุติธรรมอย่างอย่างมากมายนาบีได้การันตีว่าจะมาแน่นอนลูกหลานของนบีที่มาจากสายของท่านฮัสซันนี่ก็คือข้อแตกต่างของเรากับชีอาเหมือนกันชีอาเนี่ยที่อ้างว่าเขาเป็นมุสลิมเนี่ยเขามีความเชื่อว่าอิหมามมาดีของเขาเนี่ยจะมาจากท่านฮุเซนเขาเชื่อมั่นเลยเพราะว่า12อิหมามของเขาเนี่ยคือลูกหลานของท่านฮุเซน แต่สิ่งที่นบะีกล่าวและระบุเป็นฮานิสซเฮีเนี่ยคืออิหม่าม,มาดีเนี่ยจะมาจากลูกหลานของท่านฮัสันจำให้ดีนะครับมาจากลูกหลานของท่านฮัสันและอิหม่มมามดีจะมาในสภาพที่วันเวลาของเขาเนี่ยนะครับสภาพเหมือนคนปกติทั่วไปใช้ชีวิตไม่ได้โดดเด่นแต่วันที่แผ่นดินใบาดาธรณีสูบขึ้นมาให้รอไว้เลยจะมีคนคนหนึ่งอยู่ที่ใบตุนฮารอมที่กะบะ อยู่ที่มาก่อมของนบีอิบรอฮิมและยินขอดุอายกมือขอดุอาให้พ้นจากฟิตนะให้พ้นจากการเข็นฆ่าทั้งหลายและบรรดาผู้รู้ที่คงอยู่กับฮะดิษที่เข้าใจในหลักการจริงๆเนี่ยต่างพากันไปที่นั่นเพราะสัญญาณที่ธรณีสูบและเราทุกคนจะได้ร่วงรู้กันพร้อมๆกันเพราะอะไรไหมฮะอัลลอฮฺสุวาตาลาเป็นผู้ที่ควบคุมโลกใบนี้อัลลอฮฺเนี่ยสร้างให้โลกใบนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าสิ้นสุด และเอาเราก็สร้างปัจจัยต่างๆให้พวกเรารับรู้พร้อมๆกันอย่างโลกโซเชียลเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยในสมัยท่านรบียไอ้โลกโซเชียลเนี่ยความความเร็วของข่าวสารเนี่ยมันไม่มีกว่าที่ซีกโลกหนึ่งจะรู้ว่าเหตุการณ์อีกคนหนึ่งตายเนี่ยต้องผ่านระยะเป็นเดือนกว่าว่าม้าจะขั้วไปแล้วไปบอกว่าเนี่ยคนนั้นอะเสียชีวิตไปแล้วคือจะไม่มีการที่จะรู้เพียงแค่เสี้ยววินาทีเหมือนเราในปัจจุบันเนี่ย วันนี้คือเราจะรู้ข่าวสารในอเมริกาหรืออีกซีกโลกหนึ่งของเราเนี่ยเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวหรือว่าเวลาเดียวกันหรือว่าเวลาห่างกันไม่กี่นาทีเราก็รู้สิ่งที่อเล็กซ์เวอรตาลาครอบคุมและดูแลมันเนี่ยให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เวลาที่แผ่นดินสุมในแผ่นดินไบดะเราทุกคนจะรู้แต่รู้ว่าอิหม่าม,มด,ดีเป็นคนคนนี้เฉพาะผู้รู้มุสลิมหลายคนเห็น ข่าวว่าธรณีสูบก็คือข่าวธรณีสูบเหมือนที่ญี่ปุ่นธรณีสูบที่นูน่นที่นี่ที่นั่นเท่ากันแต่ผู้รู้จะรู้ทันทีว่าไม่ใช่สิ่งนี้คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอิหมัมมาดีจะมาอิหมัมมาดีจะมาและผู้รู้ที่รู้มากกว่านั้นเขาจะไปหาที่อิหมัมมาดีไปและไปให้สัตยาบันกับอิหมัมมาดีให้สัตยาบันคือการยอมรับว่าอิหมัมมาดีคือผู้นำจะให้การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม และอิหมัมมาด,ดีเมื่อได้รับสัตยาบันแล้วอิหมัมมาด,ดีจะทําให้โลกใบนี้กลับมาสงบสุขให้เกิดความยุติธรรมด้วยกับแนวทางของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลออสลามอีกครั้งหนึ่งนบีบอกว่าอิหมัมมาด,ดีเนี่ยคนที่มาจากลูกของฉันเนี่ย จะมาสร้างความยุติธรรมบนโลกนี้บนแนวทางของฉันเสมือที่ฉันมาสร้างบนโลกนี้บนแนวทางของลอสสุบานุตาลาคือบนวัยของลอสสุบานุตาลาอิหม่ามดีจะมาทําเหมือนท่านนบีเป๊ะเลยพอโลกใบนี้กลับมาสงบสุขกลับมากลับมาดีมรดามุสลิมนะครับเริ่มไม่มีการสู้รบกันเองไม่มีการฆ่าฟันสุนนะของท่านนบีกระจายไปด้วยกับความรู้อย่างเร็วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอิหม่ามดีจะพิชิต พ,พิชิตอาณาจักรเปอร์เซียอีกครั้งหนึ่งพิชิตอาณาจักรโรมอีกครั้งหนึ่งพิชิตอาณาจักรคอนสแตนติโนเปิลอีกครั้งหนึ่งด้วยสำนวนฮดิษเนี่ยใช้สามอาณาจักรนี้มาเป็นตัวบ่งชี้ว่าอิมัมมาดีจะพิชิตซึ่งไม่ใช่ก่อนหน้านี้แน่นอนการที่มุสลิมเราเคยพิชิตมาแล้วก็เรียกว่าพิชิตเหมือนกันในสมัยท่านนาบีสมัยท่านอุมรัรสมัยท่านท่าอุสมานเนี่ยพิชิตเปอร์เซียแล้ว พิชิตคอนสแตนติโนเปิลแล้วพิชิตเมืองชามแล้วพิชิตโรมแล้วคือเราเคยพิชิตมาแล้วแต่การพิชิตของยุคสมัยนะั้นกับพิชิตของยุคสมัยอิหม่ามาดีต่างกันตรงที่ยุคของสมัยของอิหม่ามาดีเนี่ยจะพิชิตแบบโดยเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์จะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยจะไม่มีศัตรูคนใดหลงเหลืออยู่อีกแล้วนอกเสียจากศัตรูสุดท้ายของโลกที่จะอุบัติขึ้นในช่วงเวลานั้นคือ ยาฮูดีคูรอซานอัสฟานยาฮูดที่เป็นยาฮูดที่อยู่ในแผ่นดินอัสฟานหรืออิสฟาหานในปัจจุบันอยู่ที่อิหร่านในวันนี้ปัจจุบันนียมีกลุ่มคนยวที่ตั้งลกรากนานแล้วอยู่ที่แผ่นดินอิสฟหาห์นหรืออัสฟาน <laughs> เขาอยู่นานแล้วเป็นยูแท้ๆไม่ใช่ยูไซออนิดด้วยเป็นยูแท้ๆท,ที่อยู่ตรงนั้น ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลตานบอกว่าพออิหมัมมัด,ดีเนี่ยเอาชนะอาณาจักรต่างๆแล้วเนี่ยจะมีเสียงกล่าวขึ้นมาโดยเป็นเสียงตะโกนเสียงบอกเรียกร้องว่าตอนนี้ดัจญานกําลังปรากฏตัวแล้วและที่ดัจญานปรากฏตัวที่แรกของมันนะครับคือที่แผ่นดินอัสฟาหานที่นั่นเลยพร้อมกับทหารพลพักที่เป็นอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นชีวิต พร้อมไปด้วยกับบรรดาเหล่าสตรีทั้งหลายที่มาจากต่างพื้นที่ที่มายอมรับเชื่อฟังและปฏิบัติตามตามดัจญานดัจฌานจะไปในทุกๆสถานที่นะครับเพื่อไปล่อลวงไปหลอกและไปทำลายล้างดัจฌานตอนนี้มีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ไม่ได้พิงเกิดนะมีชีวิตอยู่ครั้งหนึ่งในหะดีษข,ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัม นบีเนี่ยเรียกบรรดาสาบ้าออกมารวมตัวกันแล้วก็นบีก็ลมะมาดพอนบีละมาดเสร็จน,นบีก็บอกว่ามาคานะกุมมาซัลากุมพวกท่านจงอยู่ที่พวกท่านนั่งอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งไปไหนวันนี้ฉันจะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นความปรารถนาให้พวกท่านทาหรือเป็นความหวาดกลัวให้พวกท่านหลีกหนีแต่สิ่งที่ฉันจะพูดวันนี้คืออีคือมีาฮาบ้คนหนึ่งของฉันชื่อว่าตามีมอัดดารีตามีมุดดารี เคยเป็นชาวคริสเตียนมาก่อนหรือว่าเป็นนสรอมาก่อนในในครั้งเมื่อเขาเป็นชาวคริสเตียนเขาเป็นนักเดินเรือเขานั่งเรือสมุทรนะครับเดินเรือไปแล้วก็เจอขึ้นพายุลมแรงซัดเรือของเขาไปเกยตื้นอยู่กเกาะแห่งหนึ่งเขามาเล่าให้นบีฟังนบีบอกว่าคําเล่าของเขาเนี่ยคือสิ่งที่ฉันเนี่ยอยากจะบอกกับพวกท่านในวันนี้แหละนบีก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขามาเล่าว่ายังไงต่มีมุตดารี่บอกว่า พอฉันไปเกยตื้นที่เกาะน,นั้นพวกฉันก็ลงมาจากเกาะและอยู่ใกล้ๆเรือแล้วก็มีสิ่งประหลาดตัวหนึ่งที่ปรากฏต่อหน้าเขาก็คือเป,เ,ปเป็นเหมือนสัตว์นะครับที่มีขนเนต็มตัวไปหมดเลยจนมองไม่ออกเลยว่าอันไหนคือด้านหน้าและอันไหนคือเบื้องหลังของสัตว์ตัวนี้หรือว่าคนคนคน,นี้แล้วแต่มีมุดดารีกับบรรดาในบรรดาคนของเขาเนี่ยก็ได้ถามว่ามันอันท่านคือใครกันทำไมมีความประหลาดขนาดนี้ ตัวนั้นก็บอกว่าอนายุสซาสะฉันคือยุสซาซะแล้วแตมีมุตดารีก็ถามต่อไปว่าแล้วยุสซาซะนี่คืออะไรชันไม่รู้จักชายคนนั้นเนี่ยหรือว่าสัตว์ตัวนั้น,นบอกว่าท่านเนี่ยอยากจะรู้ทุกสิ่งทุกเรื่องราวเนี่ยให้ไปที่บทหลังนี้แล้วก็จะมีคนที่จะบอกทุกสิ่งที่ท่านต้องการแตมีมุตดารีก็เลยออกจากสัตว์ตัวนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปในบทหลังหนึ่งพอเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเจอชายคนหนึ่งถูกตรึงเอาไว้ นะครับถูกตึงจากโซ่ตรวนเอาไว้แล้วก็ถามคำถาม,ถามต่อตามีมุดดารีว่าตอนนี้อินทพรมในโลกอาหรับในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยได้ออกผลออกดอกหรือยังตาน้ำชื่อนี้มีมาแล้วหรือยังผู้คนใช้น้ำพวกนี้ในทำการเพาะปลูกหรือยังคือถามถามเกี่ยวกับสภาพของโลกแล้วก็ถามว่านาบีเนี่ยที่เป็นนบีคนสุดท้ายเนี่ยปรากฏตัวหรือยัง แล้วชาวอาหรับเนี่ยทำสงครามกับนบีแล้วหรือยังถามถามถามจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยด,ดยานที่อยู่ในโบสถ์นั้นก็บอกว่าเกือบแล้วฉันเกือบจะได้ออกไปจากสถานที่นี้แล้วเกือบแล้วกําลังจะได้ออกแล้วเพราะสัญญาณทั้งหมดเนี่ยมันมาเกือบหมดแล้วชายคนเนี้ตาเมมุดดารีพอได้ยินดังกล่าวนะครับก็ออกจากเกาะ นั่งเรือออกจากเกาะมาเจอท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะซัลลัมมารับอิสลามกับท่านนาบีมาเล่าให้นบีฟังนบีบอกรู้ไหมว่าที่ที่เล่ามานี่คือใครดัจจานดัจจานฉะนั้นดัจจานวันนี้มีตัวตนแล้วอยู่ที่ไหนไม่มีใครทราบแต่จะปรากฏตัวออกมาเมื่ออิหม,ม,มัมมาดีทําให้โลกนี้มีความยุติธรรมจำให้ดีนะและอิหม,ม,มัมมาดีจะปรากฏออกมาก็เมื่อโลกอาลับ ได้เกิดความเราา้าสานการสู้รบอย่างที่ไม่มีพื้นที่ให้เหลือปลอดภัยเลยแล้วมันก็ใกล้ใกล้เข้ามาชนิดที่ใกล้มากแล้วนะครับและเมื่อดันจานออกมาหน้าที่ของมันคือการล่อลวงผู้คนต่างๆนานามือของมันจะถือสวรรค์และนรกมันจะบอกนะครับว่าตามมันเถิดวันนั้นลองนึกสภาพผู้คนเสพเรื่องของความโกหกความมูสา เรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องจริงจนเคยชินเข้าใจไหมวเคยชินแล้วเราไม่เคยรู้ว่ามันจะต้องแยกแยะความจริงและความเท็จเหมือนกับว่าสภาพของมุสซิมในยุคป,ปัจจุบันในยุคนั้นนะในยุคที่ดัชนีกำลังออกมาเนี่ยคือพร้อมที่จะรับข้อมูลข่าวสารของดัชนีแบบเชื่อสนิทใจต่อให้มีฮะดิษมาบอกแบบนี้ด้วยต่อให้มีการบรรยายว่าดัชน,นจะออกมาจะออกมาแล้วก็จะมาลวงผู้คนเนี่ยต่อให้เป็นอย่างนี้ด้วยนะ เชื่อไหมครับในวันที่ดัจจานออกมาเนี่ยคนเนี่ยจะลืมพะดิตบทนี้แล้วก็จะเชื่อสิ่งที่ดัจญานพูดดัจจานออกมามันไม่ได้พูดนะว่ามันมันคือแบบทดสอบมันพูดว่ามันน่คือแบบทดสอบตอนที่มันเจอตามมมุดดานี่มันบอกว่ามันน่คือแบบทดสอบของพวกเจ้าแต่เวลามันออกมามันจะประกาศว่ามันเนี่ยคือพระเจ้ามันเนี่ยคือพระเจ้าทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเสพ ความเรื่องเรื่องราวาโกหกโดยที่ไม่มีการแยกแยะะเลยเคยชินใช่ไหมพราะมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวกล่าวว่าตัวเองคือพระเจ้าและทำทุกสิ่งทุกอย่างได้คิดว่าจะเชื่อไหมผมว่าเชื่อมุสลิมเองเนี่ยแหละเชื่อไม่ต้องใครเลยวันเนี้ยเราเหมือนจะไม่เชื่อนะถ้ามาเนี่ยผมไม่เชื่อแน่นอนอา้าวจริงเปล่าเพราะวันเนี้ยที่เวลาคนมาพูดเรื่องราวศาสนาที่ไม่ใช่เรื่องจริงก็เชื่อกันหมดเลยนะใช่ไหม ให้อ่านอันนี้เจ็ดให้อ่านอันนี้แปดให้อ่านอันนี้อันนี้อย่างนุ้นอย่างนี้ก็เชื่อกันหมดเลยเชื่ออาหมีอามีอามีกันหมดเลยถ้าวันนั้นดันแจ็ออกมาฉันเนี่ยคือพระเจ้าแล้วก็แสดงอิทธิฤทธิให้ดูต่อหน้าต่อตาเนี่ยผมว่าเชื่อมุสลิมหลายคนจะเชื่อยอมเชื่อเพราะเพราะมันจริงอ่ะมันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ในหนังเหมือนที่เราเจอละ มันไม่ใช่ละครที่เราดูไม่ใช่เรื่องราวที่มีการเล่าขานแต่มันอยู่ต่อหน้าจริงๆมันเปลี่ยนโลกนี้จริงมันทําให้ฝนตกลงมาต่อหน้าต่อตามันทําให้ฝนหยุดหยุดเลยมันทาให้น้ําทะเลเือดแห้งมันทําให้คนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่ามันคือพระเจ้าถึงวันนั้นเนี่ยใจเราที่ว่าที่ว่าจะเชื่อว่ามันคือดัชนีผมว่าไม่เชื่อจะเชื่อว่ามันคือพระเจ้าจริงแล้วก็จะตอบตอบรับการเชิญชวนของมันจริง ใจหัวใจจะสั่นคลอนแล้วก็ยอมตามค่อยตามค่อยตามจริงแล้วก็เข้าใจว่านี่แหละคือสัจธรรมนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องตามมันนี่แหละตามมันเนี่ยรอดแล้วแหละไม่งั้นไม่รอดจริงๆวันไอุ้บินละขอให้เราพ้นจากดันยานจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะเอาเปรียบเทียบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมุสลิมจํานวนมากเชื่อเรื่องโกหกถูกไหมครับแลวถ้าวันนั้นไอ้ดันยานที่ออกมาเป็น เอาเรื่องจริงมาให้ดูอะเอาเรื่องที่มันหลอกลวงเนี่ยนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นจริงๆนี่ผมว่าหัวใจของมุสลิมเราเนี่ยหลายคนเนี่ยเชื่อนบีถึงบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยคนที่จะไม่เชื่อดัดยานเนี่ยคนที่จะไม่เชื่อดัดยานคือผู้รู้ผู้รู้และคนที่ขอดูอาจอากอัลสุลตลาตตั้งแต่นับบัตน,นี่มันจะมีดูอาก่อนที่เราจะให้สลามอ่านอายะสิบอายะในสุรอ อัลกาฟฟีจะทําให้เรารอดพ้นจากดัตญานถามว่านาบีมุฮัมมัดซอลลัลลามบอกนะครับดูาก่อนให้สลามนะครับจะมีดูอาขอให้เราพ้นจากฟิตนะมาซีฮหดดัตญานขอให้เราพ้นจากดัตญานกับสิบอายะในซูรออัลกาฟฟีนบีบอกว่าสองสิ่งนี้จะทําให้เรารอดพ้นจากดัตญานโตคูพูดทุกสถานที่ทุกบรรยายมีใครท่องบ้าง มีใครท่องบ้างอัลฮหมดุลิแล้วคนท่องคือคนเชื่อแต่อีกหลายร้อยหลายพันหลายหมืน่นหลายล้านที่เป็นมุสลิมเขาไม่ได้ท่องแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาจะรอดพ้นจากตญยานแน่นอนเขาเชื่อไปเองว่าถ้าตะยาออกมาเขาก็จะไม่เชื่อตญยาแต่เขาก็ไม่ได้ท่องเขาก็ไม่ได้ท่องเขาก็ไม่ได้อ่านเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเขาก็ไม่ได้ระวังตัวแล่มันก็จะกลับตาลปัดแบบนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างงี้ พอดัจญัน์ออกมาก็จะล่อลวงทุกคนฮะดิษของท่านนาบีบอกว่าดัจญันจะเข้าเข้าไม่ได้อยู่สองที่บางตัวบทฮะดิษสายรายงานโซเฮี์บอกสีที่เข้าไม่ได้หนึ่งคือับตุลลอฮารอมสองคือมดีนฮ์อัลไยบะเข้าไม่ได้นบีบอกว่าแผ่นดินเนี่ยแหละนบีเอาไม้กระทุ้งเลยแผ่นดินเนี่ยแหละที่ดัจญันเข้าไม่ได้อีกสองที่คือับตุนมักดิบับตุนมักดิส สามคือมัสิทูรมัสิทูรที่อยู่ที่เขาซีนายผมก็เคยไปลองเสืบค้นหาดูนะครับมัสิทูรแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นแล้วก็ไปดูในบรรดาผู้รู้ที่เขาวินิจฉัยกันเนี่ยก็ไม่มีใครชี้นะครับว่าอยู่ในตำแหน่งไหนแต่ทุกคนเชื่อในสายรายงานเนี่ยว่าสายรายงานในสวีมีอุลมะนะครับเป็นนักฮะดิคนนึงชื่อว่าเชคอาร์นูดของชาวอัลุนนวันามาอันเนี่ย ให้สถานะฮะดิษเนี่ยสายรายงานเนี่ยสวีคือถูกต้องเฉะนั้นเข้าไม่ได้อาจจะเข้าไปตุนมักดิสไม่ได้จริงแล้วก็เข้ามาสิตูนไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเข้าไม่ได้คือคือดันานจะไม่สนใจแล้วก็จะปล่อยเดินผ่านไปเลยแต่ที่เหลือนี่คือไปหมดไปหมดในขณะที่น,ะะนบีมุฮัมมัดซอลลัลลบอกว่ามดีนาเนี่ยคือมดีนาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเมืองแห่งคนดีมดีนาเนี่ยเป็นเมืองแห่งคนดี คนที่ในยุคสุดท้ายมีหัวใจที่ผูกพันกับเมืองมดินนะหรือว่าฮารอมไปตุนมักการเนี่ยคือคนที่จะรอดพ้นจากดัตยานเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเรามีความผูกพันกับเมืองมดินนะกับฮารอมมากน้อยแค่ไหนคําว่าผูกพันเนี่ยม,มันหมายถึงการการทําอุมรอดด้วยนะการประกอบพิธีฮั์การประกอบพิธ,กรรกธีการทําอุมรอดด้วยเพราะอะไรไหมครับคนที่ไปทําอุมรอดเนี่ยคนที่ไปทําพัดเนี่ยคือคนที่พยายาม ให้ตัวเองไปอยู่ใกล้ชิดกับบ้านของเราตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะไปด้วยกับสิ่งใดๆก็แล้วแต่นบีบอกว่าอายุสุดท้ายเนี่ยมาดีนาะจะจะคลายตัวจะคลายคนชั่วออกจากเมืองมาดีนะเสมือนที่เหล็กเนี่ยขัดสนิมออกจนกระทั่งเหลือเหล็กแท้ๆนะครับคือจะเอาสิ่งที่เป็นสกโปกออกหมดเลยจากเมืองมปดนนะในยุคสุดท้ายเพราะเมืองนี้เป็นเมืองของคนดี เมืองคนดีฉะนั้นเราต้องขอดูอาจากลักษมา์ตาวันนี้ถ้าเราไม่มีหัวใจผูกพันที่เมืองมาดีนะหรือไม่มีหัวใจที่ฮารอมหรือใบตุ่นมักดิสที่เกิดเหตุการณ์ขอให้เรามีหัวใจที่ผูกพันจริงๆและมีความจริงใจเพราะว่าดัดยัดออกมาเนี่ยจะเข้าไม่ได้ทั้งหมดพอจะเข้าเนี่ยจะมีมาลายการเนี่ยคอยกั้นคอยขวางกั้นคอยระวังไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ดัดยาดและพลพักของมันได้เข้าไปนะครับ ทีนี้ดัชจานเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นะครับจนกระทั่งถึงตอนที่เขาจะไปยืนอยู่บนเขาลูกหนึ่งที่ใกล้กับเมืองมาดีนะพอเขาไปยืนเนี่ยเขาจะพยายามที่จะเรียกร้องคนในเมืองมาดีนะให้ออกมาเชื่อเขาให้ออกมาเชื่อเขาจะมีชายคนหนึ่งที่มาจากบานูตะมีมที่นบีบอกชายคนนี้มาจากบานูตะมีมนบีบอกว่าคนมาจากบานูตะมีมเนี่ยจะทําให้ดัชจานเนี่ยหวาดกลัวเป็นคนพิเศษ นะครับพอเขาออกมาแล้วเนี่ยเขาจะมาต่ออะไรนะครับเถียงหรือว่ามามาสนทนากับดัชนีเนี่ยคือมาชี้มาบอกว่าเจ้าเนี่ยคือดัญนณและดัานก็จะฆ่าชายคนนี้นะครับด้วยกับมีดของเขามีดของดัชนีเนี่ยก็จะฆ่าจะหั่นครึ่งเลยเสร็จแล้วก็จะฟื้นคืนชีพชายคนนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งพอฟื้นคืนชีพชายคนนี้ชายคนนี้ก็จะบอกเลยว่าฉันเนี่ยคือสัญญาณที่ที่จะบอกชี้เลยว่าเจ้าเนี่ยแหละคือคือดัานี เพราะพอดันฆ่าชายคนนี้แล้วฟื้นคนนี้หลังจากนั้นดันานไม่สามารถฆ่าใครได้อีกเลยคือหมดเลยสภาพเขาเพราะอิหมัมมาดดีกับนบีอีสาอลที่รัชสมุาลาให้ลงมาเนี่ยนะครับก็จะมาจัดการสังหารดัญานดัชน,นแล้วไพ่พลของมันที่เป็นยวนะครับจะหนีจากเมืองมดินาหนีจากมักกะหนีจากสถานที่ต่างๆไปอยู่ที่แผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็จะไปเสียชีวิตที่ที่นั่นนะครับ ก็จะไปเสียชีวิตที่นั่นและยูทั้งหลายก็จะไปพ่ายแพ้ณสถานที่ตรงนั้นแล้วก็กลับมาสู่ความร่มเย็นความเป็นความเป็นความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งของโลกใบนี้นะครับหลังจากนั้นอิหมัมมาดีก็เสียชีวิตหลังจากนั้นดาบีอีซาก็ใช้ชีวิตแต่งงานนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปตามกําหนดของลัคนุมหาตาลาเป็นการเสียชีวิตที่แท้จริงและหลังจากนั้นก็เข้าสู่สภาวะวันสิ้นโลกอย่างเต็มพิกัดเต็มตัวเลย ก็จะไม่เหลือผู้ศรัทธานะครับพอพอพอนบอีซารไปเนี่ยโลกจะกลับมาสู่วิกฤตอีกครั้งหนึ่งคราวนี้กุรอานก็ไม่มีให้อ่านฮะดีิก็ไม่มีให้ให้ได้พบเจอความรู้ไม่เหลือสิ่งที่ตามมาก็คือความเสียหายความพินาศฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือถามว่าเราเนี่ยในสถานที่อัลลอฮฺสุฮาตัลลาให้เราเป็นมุสลิมอัลลอฮฺให้ทางนั้กับเราให้เราได้เรียนรู้เรื่องเราศาสนาแล้วเราก็รู้ว่าเส้นทางของเราเนี่ยคือมันยังไม่ปลอดภัย แล้วเรารู้ว่าเราควรจะเรียนให้มันมากกว่านี้เราควรจะรักษาตัวเราเองให้มากกว่านี้เราควรจะศึกษาตำรับตำราให้มากกว่านี้เพื่อที่ตัวเราจะได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกับอัลอสุซวตาราเชเลยข้อสอบให้กับคนที่อลออลอทรงรักลองคิดดูมันจะดีขนาดไหนถ้าครูเนี่ยบอกข้อสอบนักเรียนหมดเลยทุกอย่างว่าพอเข้าไปในห้องเรียนแล้วข้อหนึ่งเนี่ยกาไปเลยข้อกข้อสองเนี่ยกาไปเลยข้อขอข้อสามเนี่ยกาไปเลยข้อง นี่คือความเมตตาที่เป็นความเมตตาที่รัศุีตาาให้กับเราจริงๆพอเรามารับรู้แล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ยังทําข้อสอบผิดทําข้อสอบพลาดแต่เราก็ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังไม่ตายเราก็ทําให้มันดีทําให้ดีจากสิ่งที่รัศุีตาให้เรารู้ในวันนี้อีกหลายคนไม่รู้นะครับมุสลิมเราอีกหลายคนจํานวนมากไม่ได้ไม่ได้ทันฉุกคิดแล้วก็ไม่ได้ทันศึกษาเรื่องเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เอะใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันใกล้แล้วกับหายนะที่กําลังมาถึงตัวเขานะครับก็วันนี้นะครับในเรื่องของดัจจานและการเตรียมตัวของเราเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็เป็นการตักเตือนแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยเหมือนกันนะครับว่าคือการที่เราได้อยู่ในทางนําของลัทวัตลามันคือความประเสริฐที่สุดเขาเรียกเป็นความดีที่สุดแล้วนะครับและการที่เราได้ศึกษาความรู้เนี่ยถือว่า เป็นสิ่งที่เป็นความเมตตาของรัฐบาลตลาจริงๆต้องรักษามันไว้และต้องพยายามแสวงหาแนวทางนี้ให้มันให้กับคนในครอบครัวของเราด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านจะรอดพ้นจากสิ่งที่เป็นฟิตนะ์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแล้วก็วันถัดไปครับใคร,ใครมีคําถามไหมครับผมอาจารย์มีคําถามว่าการอ่านอายะที่บอกว่าจะป้องกันไสยศาสตร,ร์ฮารูดมาลูดนะคะครับกันได้จริงไหมคะ ได้ครับท<ด>ี่ให้อ่านบ,บ,บอกครอตรงไหน,นอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องของฮารุตมารุตด้วยฮารุตกับมารุตเนี่ยเป็นมาลักมาลักหรือว่ามาลิกาสองท่านที่อัลลอฮฺสุบะตัลลาทดสอบมนุษย์โดยการให้สองท่านเนี่ยเอาไสายศาสตร์ลงมาบนโลกนี้อัลลอฮฺสุบะตัลลาบอกว่าให้ฮาลุตกับมารุตเนี่ยเอาไสายศาสตร์เพื่อมาเป็นแบบทดสอบให้กับมนุษย์บนโลกนี้นะครับแล้วอัลลอฮฺสุบะตัลาก็าบอกวิธีแก้ไสยศาสตร์ไว้ให้ใหการรักษาคนที่โดนไสยศาสตร์หรือว่า การที่เราเมื่อโดนแล้วจะทํำยังไงหรือจะห่างไกลกับมันยังไงเพื่อเป็นแบบทดสอบแบบทดสอบแล้วก็หน้าที่ของศัยศาสตร์คือการที่ทําให้เราห่างไกลจากรสสุภานุตลาทําให้ครอบครัวแต่แยกกันทําให้ผู้คนทะเลาะก,กันทําให้มีความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันนั่นคือคือหน้าที่ของพวกมันทั้งหลายครับ ท่านนาบีซาอยู่ทันยุคยาจุดมาจุดครับเพราะว่าพอนบีซาอยู่เนี่ยก็จะมีอัลลอฮุสุลฮาตลาจะให้ยาจุดมาจุดนะครับออกมาจากเขื่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาทําลายหน้าแผ่นดินจนกระทั่งทําให้นบีซาและบรรดาผู้สธ,ธาเนี่ยต้องหนีไปจนกระทั่งถึงภูเข,ขาตูดอ,อาจจะไปใน,ในตำแหน่งของมัสยิดตูดนี่แหละนะครับแล้วก็นบีซาก็ไปละหมาดแล้วก็ไปขอดุอาที่นั่นหลังจากนั้นอัลลอฮุสุลฮัตลาก็ให้ให้ลกมาจัดการ ยายุทธายุทธตายหมดเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ทันทันอัลอลอฮฺบอหลอัม <S <S นอนกครับนก, <S 1> <S 1> น<อ>กมีนันกสายรายงานว่านกจะข้าบหนอนมาด้วยแล้วก็มาปล่อยหนอนเนี่ยก็จะลงมาที่คอของยายุทธนายุทธแล้วก็กัดเส้นเลือดใหญ่ตาย, <S 1> <S 1> <S 1> ตายคือมันเป็นอะไรที่แบบอลัลลอฮ์ให้เราสอนเราว่ามันเป็นเรื่องง่ายสาหรับอลัลลอฮ์ถ้าจะให้ใครตาย เพียงแค่หนอนตัวเดียวในขณะที่อายุมายุตัวใหญ่ใช่ไหมเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความน่ากลัวสะพึงกลัวของคนทั้งโลกทําอะไรก็คือมีรถถังก็จัดการมันไม่ได้มีอาวุธมีมีอะไรก็ไม่สามารถทําลายมันได้ยกเว้นหนอนของอัลลอฮ์ที่ลงมากัดคอมันแล้วก็ตายแค่นั้นเองง่ายคือเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เลยนะครับสรุปว่าฝึกอีหมานแบบไหนเมื่อดัดยานใกล้เข้ามาอาจารย์กำลังจะบอกว่าให้เรามีความรู้ที่แท้จริงใช่ครับ อ ي มานของเราสร้างได้ด้วยการการมีความรู้การสร้างอ ي มานมีสี่ทางด้วยกันการสร้างอ ي มานมีสี่ทางนะครับหนึ่งการแสวงหาความรู้การอ่านอ่านตำรับตำราในอ ي มานของเราจะขึ้นนะครับสองการปฏิบัติเรื่องราวที่เป็นคําสั่งใช้ของลอสมมติว่าเราอ่านแล้วเนี่ยปรากฏว่าอ้าวมีในบีสอนให้เราแบ่งฟันทุกเวลาละหมาดใช่ไหมครับพอเราไปแบ่งฟันทุกเวลาละหมาดเนี่ยอ ي มานเราก็ขึ้น พอวันไหนที่เราแปลงฟันน้อยหน่อยอิหมานเราก็ลงตามการกระทำของเราสามการที่เราทิ้งมะเสียสิ่งที่ฝ่าฝืนของเราสุบาร์ตาลา,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 าเนี่ยทั้งหมดเลยคืออิหมานขึ้นวันนี้สมมติว่าวันนี้เราดูบุรีพรุ่งนี้เราทิ้งบุรี่อ่าวันนั้นแหละอิหมานขึ้นแต่ว่าเรากลับมาดูดอิหมานเราก็ลดน้อยลงสี่การพิจารณาสิ่งที่เราสร้างพิจารณาและได้ค้นพบถึงความเมตตาของเราถึงประโยชน์ของมัน อีมานของเราก็จะขึ้น4ประการนี้เองที่เราเพิ่มพูนอีมานถ้าเรารักษาทั้ง4อย่าง4ี่แนวทางเนี้เรียนรู้ปฏิบัติตามละทิ้งแล้วก็พิจารณาใคร่ควรเราก็จะปลอดภัยปลอดภัยจากการทั้งหลายที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เลย ยุคย a ฮิ l ิย a ยุค j a ฮิ l ิย a คือยุคก่อนท่านนาบีก่อนที่นบีจะมาเรียกว่ายุค j a ฮิ l ิย a หมดเลยนบีมุฮัมมัดสลุสลตลามบอกว่ายุคญ a ฮิ l ิย a ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึง่งเมื่อผู้รู้หายไปเราจะกลับมาเหมือนเดิมเลยย a ฮิ l ิย a เคยเป็นแบบไหนเนี่ยก่อนนบีเคยเป็นยังไงเนี่ยยุคเนี้ก็จะทวีคูณมากขึ้นไปอีกนั่นคือยุค j a ฮิ l ิย a ครับ คือปัจจัยการเปลี่ยนโลกไปเนี่ยคือความรู้ผมบอกเลยว่ากุญแจสําสคัญคือความรู้ความรู้เนี่ยมีกุรอ่านมีฮะดิษมตีตำรับตารามีหมดแต่ถามว่าใครจะหยิบตํารามาบอกเราและเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่มาบอกเราเนี่ยถูกต้องอันเนี้ยยากใช่ไหมครับกุรอ่านเนี่ยมีอยู่ในทุกมัสยิดถูกไหมฮะแต่อิมัมคนไหนที่หยิบกุรอ่านออกมาบอกเราอย่างถูกต้องเนี่ยยากอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตลาดทดสอบทีนี้มันก็จะเป็นคนที่หัวใจบริสุทธิ์จริงๆอะ่ะ คนที่มีความจริงใจกับศาสนาแล้วมีความอุตสาหะจริงๆเราก็จะนําพาคนนั้นเนี่ยมาเจอกับคนที่มีความรู้จริงอย่างน้อยที่สุดก็จะเจอเซี่ยวของความรู้จริงๆก็ยังดีแต่ยุคสุดท้ายเนี่ยก็ยังดีในฮะดิษเนี่ยมีเป็นอิหมัม่อิหมัม่บุคฮอรีเนี่ยจำฮะดิษประมาณเป็นสามแสนฮะดิษแต่เราเรียนกันทั้งชีวิตเนี่ยสี่สิบฮดิษเข้าใจไหมฮะ นี่คือความน้อยของเราเนี่ยคือความน้อยของเราน้อยมากคือน้อยมากจริงเนี่ยเอากุรานเนี่ยนบีสอนบรรดาซอบาเนี่ยกุรานตั้งแต่อายักุรานลงมาวันแรกนะนะประมาณ23ปีใช่ไหมครับอยู่มักกะสิบสามปีอยู่ม,มดินาสิบปี23าปีซอบาเนี่ยเรียนรู้กุรานและเข้าใจแต่เราเนี่ยเรียนทั้งชีวิตร้อยปีเอากุรานยังไม่หมดเลยถูกไหมฮะกุรานก็ยังเรียนไม่หมด เราก็ยังอยู่ฟติฮากันสิบปีแล้วเนี่ยสิบปฟีฟติฮานี่เราก็ยังไม่รู้ทุกอายะเลยว่ามันมีความหมายว่าอะไรเนี่ยนะครับคือเรานีค่คือคือความความอ่อนแอของเราทุกคนเลยความอ่อนแอของเราแม้กระทั่งคาว่าอาเมนอาเมนเวลาอ่านฟติฮ์อาเมนเนี่ยอาเมน,มนแปลว่าอะไรขอรับส่วยตลาทรงตอบรับแต่าบางคนก็ยังไม่รู้เลย นั่นคือความอ่อนแอของเราจริงๆความอ่อนแอของเราก็ขอดูอาจากลัวธัตาลาให้เราได้ได้เรียนรู้เถิดและบางคนมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับคือบางคนมีโอกาสได้เรียนรู้แต่ลัทธิลตตาลาก็เก็บความจําไปอย่างรวดเร็วเรียนรู้แล้วก็ลืมเร็วใช่เรียนรู้แล้วก็ลืมเร็ว,รรว,รวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องขอจากลัทธิลตตาลาเหมือนกันน่ากลัวมากลองคิดดูสิ วันเนี้ยทั้งชีวิตเราเนี่ยเคยเรียนกุรอ่านใช่ปะ่ะนี่เคยเธอท่องจำกุรอ่านมาวัดดูฮาวัดชัมซิวตูฮดดาคือได้ท่องจําได้อะไรมาหมดเลยแต่วันหนึ่งวันที่เรากําลังกลับไปหาของร้อนเนี่ยเรานึกมันไม่ออกเงี้ยเรานึกอายะไม่ออกเรา,านึกนึกยังไงก็นึกไม่ออกโอ้โหมันน่ามันน่ามันน,มน,น่าเศร้านะเพราะเราไม่ได้จําทั้งกุริอ่านทั้งเล่มนะเราจําเพียงแค่เสี้ยวของมันเองนะ แต่เราพอพอราจะกลับไปหาเอาล็อตเรานึกไม่ออกแล้วอะเรากลับนึกไม่ออกแล้ว <laughs> มันก็อวยยาอวบิลละขอดูอาจะเราสุภานุตาลาอาจารย์คะการตักเตือนกันในยุคสุดท้ายอะคะ่ะถ้าเกิดว่าไปเตือนเขาแล้วเขาบอกว่าเขารู้แล้วไม่ต้องมายุ่งอย่างเงี้ยคือเราจะต้องมี ความอะไรในการตักเตือนของเราบ้างอะคะคือเราต้องเรามี้ารตักเตือนต่อไปการตักเตือนถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากของของวิถีความเป็นมุสิมมุสิมต้องมีการตักเตือนแล้วต้องต้องมีฮิกมะในการตักเตือนด้วยโดยสภาพของความเป็นมุสิโดยสภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะเป็นคนที่อยู่ในลักษณะไม่ยอมรับเป็นอันดับแรกนี่คือมนุษย์เวลาที่เราไปเตือนอะไรใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่ยอมรับเรา ยกเว้นเงื่อนไขาบางอย่างเขาจะยอมรับเราสังเกตดูถ้าอยู่เฉยอ่ะแต่ว่านี้อัชมาเจอคนคนหนึ่งเขาทําผิดอยู่เลยไม่รู้จักกันเลยนะไม่มีผลประโยชน์ไม่มีต่อกันเลยไปบอกเขาว่าทําแบบเนี้ผิดเขาไม่เชื่อเชื่อไหมเขาไม่เชื่อนี่คือเดิมๆของความเป็นมนุษย์ปฏิเสธก่อนแต่ที่มนุษย์จะเชื่อจะเชื่อได้มีปัจจัยอื่นทําให้มนุษย์เชื่อถามว่าปัจจัยของท่านนาบีทาให้บรรดาสอบาเชื่อเช,ชื่อนบีเพราะอะไรไหมก่อนนบี ก่อนนบีมาทําหน้าที่เอากุรานไปบอกหรือประกาศว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาเดียวเนี่ยนะกี่ปีกี่ปีฮรนบีได้รับกุรานตอนอายุเท่าไหร่สี่สิบนั่นหมายว่าสี่สิบปีนบีครองใจประชาชนก่อนด้วยมารยาทท่านนาบีก่อนนี่คือปัจจัยหลักเลย ด้วยกับปัจจัยที่นบีครองใจประชาชนนบีไม่โกหกนบีไว้ใจได้นบีเป็นคนดีนบีเป็นคนอ่อนโยนนบีเป็นคนที่ไม่พูดจาไรสาระนั่นแหละนะพอนบีพูดคนก็เชื่อเราต้องมีปัจจัยนี้ก่อนอยู่ดีเราไปไปนซะีฮัตเขาโดยที่เราเองก็เป็นคนไม่ดีคือมีพฤติกรรมไม่ดีเขาปฏิเสธเราเป็นเรื่องปกติเลย แต่เราก็ต้องในสิฮัด์เขาเป็นหน้าที่ของเราเรานัดสิฮัดด้วยหน้าที่แต่ถ้าเราอยากจะให้เขาเชื่อเชื่อเราเนี่ยเราต้องมีปัจจัยว่าเราเป็นคนดีด้วยสองนบีดูอาจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานบีดูอาดูอาอย่างมากเมื่อดูอาแล้วทุกอย่างแล้วม่อมหมายแล้วสามนาบีเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นกอดอนกัลัดขอร์ AH. บางคนนบีก็ไม่สามารถจะเรียกร้องได้เช่นอบูุตอเล็บลุงที่รักของท่านนาบีรักมาก คนอื่นที่รักน้อยกว่าน,นี้นบีเรียกร้องเขารับลามแต่คนนี้รักมากนาบีพูดจนกระทั่งวันสุดท้าย,ายไปยินพูดต่อหน้าเลยว่าลาอิลาฮะอิละลอปรากฏว่าไม่รับแล้วเราก็สอนนบีว่าเจ้าไม่สามารถจะให้ทางนำกับบุคคลบุคคลใดได้ถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นที่รักของเจ้าก็ตามเพราะทางนำเป็นสิทธิ์ของลออะแสดงว่าหนึ่งเรามีพฤติกรรมที่ดีสเรามีดูอาสาด้วยความเข้าใจในกอดอกอดัตสี่จ เราก็ทําหน้าที่ของเราแค่นั้นเองบางทีก็ใช้ใช้ปัจจัยอื่นการช่วยเหลือก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันการช่วยเหลือก็เป็นอีกปัจจัยเหมือนกันเหมือนเหมือนท่านอับดลีมุฮัมมัดสุลตัลัมเนี่ยช่วยเหลือบรรดาผู้คนหลายๆคนจนกระทั่งเขาเขาเขาอะไรครับใจอ่อนที่จะยอมรับท่านอับดลีมุฮัมมัดสุลตัลัมก็เหมือนกับเวลามีการเรียกร้องโดยการนําความช่วยเหลือไปให้เขาก่อนเขาก็จะเป็นการยอมรับฟังเรา ใช่ไหมครัพอเราไปช่วยเขาเราไปดูแลเขาเขาก็ฟังเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปทง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 ผิดไปทถูกเลิกซะ,นะ่ะใครจะไปเลิกความเป็นมนุษย์มันไม่เลิกอะ่ะคือคือความเป็นมนุษย์อะ่ะมันมันปฏิเสธเป็นอันดับแรกเพราะความเป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้ปฏิเสธก่อนเลยแต่ถ้าเรามีปัจจัยถ้าเราไม่มีพฤติกรรมที่ดีอาจจะเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเขาเขาก็จะยอมรับฟังเราบ้างใช่ไหมคร ยังไงเขาเอาฮาัดียะไปให้เขาเอาของขวัญไปให้เขาแล้วก็พูดเขาเล็กน้อยว่าไอ้น,นี่มันไม่ถูกต้องมันก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้เขาฟังเราบ้าง mm hmm. เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่มีทั้งความดีไม่มีทั้งของก็หาเพื่อนฮะหาเพื่อนที่มัน,ม,น,ม,นมันเคารพอะ่ะหาคนที่เขาเนี้ยเคา,ารพก็ไปบอกคนเนี้ยช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะเขาก็จะเป็นสิ่งที่รับฟังเราบ้างเพราะโดยบกติแล้วเนี่ยมนุษย์จะปฏิเสธก่อนเป็นธรรมชาติ ครับเราต้องหาฮิกมะหาปัจจัยอื่นในการเอ,อื้อให้เขารับฟังเราเขารักเราเขาฟังเราถ้าเขาเชื่อฟังเราถ้าเรามีบทบาทดีๆเขาเขาก็ฟังเราถ้าเรามีคุณธรรมเขาก็ฟังเราแต่ถ้าเราอิเล็กเคขะเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเราเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะเป็นเรื่องปกติเลยบางคนเข่งเข่งอ่ะรู้จกักศาสนารู้หมดทุกอย่างเลยแต่ไม่เคยสัมพันธ์ดีใครเลยใช่ไหมนี่ไม่เคยสัมพันธ์ไม่เคยไปสลามไม่เคยไป ไปพูดจาไม่เคยมีมารยาทดีแล้วก็ไปบอกเขาตัวเองดีคือดีอยู่แล้วนะดีดีในเรื่องศาสนาไม่เคยทําอะไรผิดละหมาดต,ตรงเป๊ะทุกอย่างแต่ไม่เคยสัมพันธ์เลยเขาไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยะไรไม่เคยพูดดีไม่เคยสลามเลยแล้วก็ไปบอกนเลยว่าคุณทําแบบเนี้นะไม่ได้เข้าสวรรค์นแน่นอนประกันเลยเขาจะเชื่อไหมเขาจะแบบมองด้วยความเกลียดด้วยซ้ําเขาจะมองด้วยความเกลียดเลยว่าไอ้คนที่มาพูดเนี่ย ฉะนั้นการเป็นคนที่มีความถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะทํางานศาสนาได้นะครับคนที่รู้ความถูกต้องจะทํางานศาสนาได้ทุกคนมันไม่ใช่ต้องมีมารยาทต้องมีความสัมพันธ์ต้องมีมีฮิกมะด้วยนั่นแหละถึงจะมีประสิทธิผมในการตักเตือนมีประสิทธิภาพในการทํางานศาสนาจริงๆครับผมอันนี้เราพูด,พดในแง่มุมของคนเตือนนะ พูดในแง่ speaker, มุมของคนเตือนส่วนเราจะพูดในแง่มุมของคนที่ถ <c ff LES> ูกเตือนเนี่ยถ้าเราวันนี้เราถูกคนมาเตือนเราเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ให้รู้ไว้เลยว่าอย่างน้อยคนที่มาเตือนเรานั่นมาจากความห่วงใยจากอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาให้คิดแค่นี้เลยว่ามาจากความห่วงใยจากอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาอย่าคิดว่าคนเนี MM. ้ยมาเตือนแต่ให้คิดว่าอัลลอฮฺเนี่ยส่งคนเนี้ยมาเตือนคิดแค่นี้เลย เราก็จะไม่เกลียดเขาเราก็จะไม่ไม่ต้านเขามากอะเราก็จะไปคิดพิจาณาว่าเออเราผิดจริงไหมถ้าเราผิดจริงเราก็ปรับปรุงตัวนะครับครับอันนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์สลัมบอกว่าใครก็ตามที่ท่องจำกุรอานมันจะเป็นขั้นบันไดให้เขาขึ้นไปขึ้นไปในชั้นลำดับชั้นของสวรรค์พูดง่ายว่าใครที่จำกุรานเยอะ ก็เป็นขั้นบันไดเยอะทางนั้นเองถ้าวันนี้คนจำา30ยุสก็หมายถึงมี30ขั้นขึ้นไปเลยส่งเขาขึ้นไปให้สูงหน่อยนะครับ,บความดีความเชื่อของมุสลิต้องให้นิอัสมาตั้งหัวข้อใหม่ เพราะว่ามันนานคือมันยาวมันยาวมันเป็นเรื่องที่ต้องไล่ตั้งแต่อดีตเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมต้องอธิบายถ้าอธิบายสั้นๆอย่างเงี้ยมันเข้าใจแบบหลวมๆเดี๋ยวจะไปมองคนนี้เอ้ามุจิยอ้นีกหว่าเอามาองคนนี้อ้ามุดจิยไอไม่ได้ต้องสร้างความเข้าใจแบบละเอียดเราถึงจะได้อ๋อแบบนี้นี่เองอาจารย์คะใช่ตอนกับยินเป็นสมุนของดัดยานไหมคะหรือว่าคนละตัวกันหมดเลยคนละแบบทดสอบครับ ใช้ตอนกับยินคนละแบบทดสอบใช้ตอนกับยินเนี่ยเป็นแบบทดสอบตลอดการตั้งแต่มีมนุษย์มาแต่ดัจจานเป็นแบบทดสอบของมนุษย์ในยุคสุดท้ายใช่นั้นเองครับพูดง่ายว่าถ้าดัจจานออกมาใช้ตอนก็นั่งสบายดัจจานทําหน้าที่นักวิชาการเขาให้ทัศนว่าใช้ตอนที่เรียกว่ากรีนหรือว่ายินที่เป็นเป็นยินบัตดี้เราเกิดมาพร้อมกับเราเนี่ยนะ ถ้าเราตายบางทัศนะบอกว่ามันไม่ได้ตายตามเรามันก็จะไปอยู่ของมันแล้วก็อยู่ในกําหนดของมันแล้วมันก็จะมีวันตายแต่อาจจะไม่ตามเราอะไรเงี้ยว่าเราอาดมเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีตัวบทที่ชัดเจนแต่บางทัศนะของอุลามะบอกว่าก็ตายตามเราไปด้วยเลยพอเราตายมันก็ตายตามเราไปด้วยว่าเราอาดมยินกอรีเนี่ยมีหน้าที่ของมันคือคอยกระซิบกระซาบเราให้เราอ่อนแอเรื่องของอีมานให้เราอ่อนแอเรื่องของอีมานหน้าที่ของมันคอ,คอยเสริมอ่ะ เมื่อใดก็ตามที่เราอ่อนแอมันก็จะเสริมเราให้มันมากขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เราอีหม่านมากขึ้นมาลีกัตก็จะคอยปกป้องเราจากกรีน,น,นรต้องถามว่าเราเนี่ยหน้าเหมือนมันไมมนหมม,ม,มีทั้งตัวผู้ตัวเมียครับยินมีทั้งเพศผู้เพศเมียว่าอะไรน อันเนี้ยเป็นการถามถามล้วงเกินไปฮะเอารู้แค่เผื่ๆพอเนี่ยระวังให้ดีมันจะเป็นสิ่งที่เราเราพูดในเรื่องที่ในอดีตเขาไม่ได้พูดกันถ้าเราพูดในเรื่องที่ในอดีตไม่พูดเราหาบทสรุปไม่ได้นะถ้าเราหาบทสรุปได้นี่คือเราเก่งกว่าคนในอดีตถูกไหมฮะถ้าเราหาบทสรุปได้ในเรื่องที่ในอดีตเขาไม่พูดกันนี่คือระวังเลยอาจจะพลาดอาจจะพลาดแต่มีอานามีสะดือไหมเงี้ย เพราะนะบีดามไม่ได้เกิดมาจากบิดามารดาใช่ไหมครับอ่าน,นนะตัดสินแล้วไม่มีเสดิยรู้ได้ไงอ่ะเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือคือคนเราเนี่ยจะจะหยิบยกหลายๆเรื่องมาพูดแต่เรื่องที่เป็นแก่นแท้ของอิสลามเนี่ยจะไม่ค่อยได้พูดกันต้องระวังให้ดีระวังให้ดีก็คือว่ามันจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแล้วให้เราไปสนใจจนลืมแก่นกที่แท้จริงใช่หไหมคะอันตรายมาก โลกด้วยกับโลกโซเชียลด้วยกับสื่อที่มันมาถึงเราถึงหน้าบ้านแม้กระทั่งห้องส่วมอ่ะหลายคนนั่งดูโทรศัพท์ในห้องส่วมใช่ไหมเสพบริโภคข่าวสารทุกอย่างเลยวันนี้คือเราโดน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 เขาเดยโดนกระชากความสนใจไปไป,ไปที่อื่นหมดเลยไปที่อื่นหมดเลยซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เราไปสงสยัยหรืออยากรู้แต่เป็นสิ่งที่คนในอดีตเขาไม่เคยพูดถึง ไม่ต้องไปยุ่งกับมันจะดีกว่าดีที่สุดครับผมดีที่สุดเอาว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จก็ให้ตามคนที่ได้รับความสําเร็จแล้วคนที่ได้ตามคนที่ได้รับความสําเร็จที่อัลลอฮ์การันตีคือยุคสุฮาบะัลเราไปดูวิถีเขาเขาอยู่แบบไหนยังไงนะั่นแหละคือความสําเร็จแล้วทีเนี้ยค่ะก,การใช้วิถีในยุคสุฮาบะลแต่ว่าเอามันมาใช้ในยุคนี้อ่ะ มันก็จะขัดกับคนทั่วทั่วไปเหมือนเป็นคนแปลกประหลาดใช่มใช่มันก็มันก็กลับไปอยู่ในคาพูดท่นานนบีว่าอิสลามเนี่ยเริ่มต้นด้วยความแปลกหน้าแล้วก็จะกลับไปด้วยกับความแปลกหน้าคืออาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาใช้โ,โซเชียลกันอะไรเงี้ยนะแต่จะมีคนบางคนที่พยายามจะไม่ใช้มันพยายามที่จะอยู่กับกุรอานและฮะดิษมากกว่าอะไรประมาณนัน้นก็ดูเหมือนคนแปลกคนอื่นเขาใช้กันแต่คนนี้เขาไม่ใช้อะไรเงี้ยอ่า ก็มันก like <con> <eye Hayır. S 1> ็เป็นอย่างนั้นซึ่งคนที่จะยอมแปลกแบบนี้ก็คือกลุ่มคนที่เป็นผู้รู้จริงๆถูกไหมคะใช่ครับน้อยมากน้อยมากโอเคฮะค่ะค่ะมีโอเคนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชชาลุลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกลสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ